you สวัสดีครับดีต้อนรับสู่อีกหนึ่งรายการใหม่ของทางเลิฟนินในรายการที่มีชื่อว่าค er ุยเกมแกดีโอเกมเมอ m e r Talk รายการเ e อ็กซ์ตรีมสำหรับชาวพอดแคต,ต์ที่เราจะปุดคุยคุยอดีตถึงเรื่องราวของเกมเมอร์วัยเก่าและเรื่องราวต่างๆในวงการเกมของบ้านเราที่บางเรื่องก็เกือบลืมไปแล้วบางเรื่องก็ต้องปัดจักรยเพื่อเอาเรื่องนั้นมาคุยกันเลยทีเดียวรายการนี้ก็จะมีหลักๆด้วยกัน2คนนะครับคือผมลูกกี้แล้วก็ลุงครก็ผมสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เรามาถึงเอพิโซดที่3นะครับลุงอม วัยเหมือนโกหกเลยเออเร็วมากคือจริงๆอะ่ะตอนแรกนะครั้งแรกที่เราเราทําเรื่องนี้ขึ้นมาก็ยังนึกไม่ค่อยออกว่าเอ๊ะมันจะมีสักกี่เรื่องวะในตอนเด็กที่เราเจะเอามาพูดคุยกันน่ะมันจะมีสักจะพูดกันได้สักกี่ตอนกันนะเออมันจะมีสักกี่ประเด็นแ <laughs> ต่ว่าพอตอนนี้นะ ลิสที่จะต้องคุยในเอพิโซดต่อ,ตอไปนะคือยาวเหยีย <laughs> ด <laughs> เออตอนนี้จดไว้จัดได้เป็นสิบตอนแล้วอะเออย,อยาวมากคือยาวแบบเฮ้ยทำไมมันยาวได้ขนาดนี้เอออย่างตอนที่แล้วเราตั้งใจว่าเราน่าจะคุยได้แค่สั้นๆนิดเดียวเออแล้วหลายเรื่องด้วย,ยหลประเด็นด้วยเออที่ไหนได้กลายเป็นไม่จบต้องขยายต้องตอยเป็นหลายๆตอนย่อยใช่กลายเป็นประเด็นเดียวซัดจนเกือบหมดอีพี เออก็เลยต้องต้องสอยแยกไปพอพูดพูดถึงเอพิโซดที่แล้วเออก็เลยมีอะไรอยากจะอ่าเหมือนขอแก้แล้วกันแล้วก็ขอเสริมเออครับ,ค,รบคือคือพอดีเรามีพูดถึงเรื่องชื่อเกมที่อะไรเงี้ยมาตอนแบบเมื่อสมัยนูน้นเออแล้วมีบางอันที่เราเรียกผิดกันเยอะๆเออเราเรียกผิดคืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าเราเราก็พูดด้วยประสบการณ์นะนะ คือหลายๆอย่างมันก็นานแล้วแล้วก็ลืมบ้างจําผิดบ้างอะไรเงี้ยเออก็ต้องต้องขออภัยไว้ก่อนนะครับมีอันนึงเนี่ยอันนี้ที่ผิดโดยที่แบบรู้สึกไว้เอ้ยผิดจริงต้องแก้นะครับก็คืออันประเด็นของนินจาลิวเคนเดนอืมเออนะครับพอดีมีคอมเมนต์มาเสริมนะครับในโพสต์ของในเพจว่าฝั่งญี่ปุ่นน่ะมันชื่อว่านินจาลิวเคนเดนจริงๆว่ะเออเอออันนี้เพิ่งรู้คือใชเออเป็น เป็น,เป,นเป็นชื่อเป็นชื่อเดิมในเวอร์ชันญี่ปุ่นอ่ะเอรญี่ปุ่นริวเคนเดนมาตั้งแต่ต้นแล้วแต่พอเป็นเวอร์ชั่นอีกเนอะเปลี่ยนเป็น Ninja <Ga iden. S 2> นินจาไกเดนไกเดนทีนี้พอพอมันเอามาเขาเรียกวไงมาทําใหม่สำหรับเครื่องเจนใหม่มันก็เปลี่ยนไปใช้ชื่อน <Ga iden S 2> ินจาไกเดนไกเดนเลยเ,เ,เ,เราก็เลยเกิดเข้าใจผิดคิดว่าเฮ้ยง,งั้นริวเคนเดนที่เราจำมาตั้งแต่เด็กๆก,ก็ผิดแตะสิจริงๆไม่ใช่เออ ก็เลยโอเคอันนี้ยอมรับยอมรับจริงๆว่าว่าไม่รู้ไม่รู้เลยว่าเออก็เลยคิดมาคิดมาตลอดว่าไอ้นิจารีคนเดเนี่ยมันเป็นชื่อที่เรียกกันมาเองเออแต่จริงๆแล้วเป็นชื่อของญี่ปุ่นอ่าอ่านะครับแล้วก็อันนี้เสริมละกันพอดีเขามีคอมเมนต์มาเสริมเรื่องของอ่าฟุกุดะอืมเออพอดีไม่ไม่เคยอ่านเล่มนี้ไม่ไม่เคยรู้ไม่เคยรู้ที่มาเอาไว้ง่ายๆว่ามันน่าจะเป็นที่มาละกันเออ ในในใน EP ที่แล้วเราตั้งข้อสงสัยกันว่าแบบเฮ้ยทำไมเราถึงทําไมคนไทยถึงเรียกชื่อเกมนี้ว่าฟุกุดะอะไรดาไม่ใช่ที่มามันมาจากไหนอะไรเงี้ยครับก็มีก็มีคนมาคอมเมนต์ให้ความเหเราว่าที่มาเนี่ยคือเป็นหนังสือเฉลยเกมของสํานักพิมพิตไมตีสมัยนั้นอ่ามิดไมตีเขาจะพิมพ์หนังสือเฉลยเกมเยอะแยะเลยทีนี้นั่นแหละก็มิตไมตีไปเขียนบนหน้าปก เลยว่าเกมนี้ชื่อฟุกดฟุกดะสายลมออแลรวซึ่งชื่อ,ช,อชื่อภาษาญี่ปุ่นอ่ะมันเขียนเป็นตัวคันจิไงเราอ่านไม่ออกเลยแล้วเเอเอ,เอนั่นแหละก็ทําให้คนไทยเรียกฟุกุดะไปตามๆกันเอแล้วจะใช่แต่ว่าคือทั้งนี้ทั้งนั้นอันเนี้ยไม่ไม่คอนเฟิร์มร้อยปอร์เซ็นแล้วกันว่าที่มามันมาจากอันนี้ เออคืออาจจะมีที่อื่นีให้ข้อมูลเสริมลงไาถูกถูกแล้วก็ก็ตีไปตามนี้แหละเพราะว่าเราเราก็ไม่รู้หรอกนะแล้วก็มีมีเรื่องของเกณฑ์จินนันนี่ก็ไปอ่านเอากันเราในเพจละกันครับเออเเพราะว่าเห็นมีแบบมีตกเถียงมีแก้แก้กันอยู่ไม่รู้จริงแท้มันเป็นยังไงนะครับก็ไปอ่านกาเอาที่ได้ในเพจนะครับในโพสต์ของเอพิโซดที่สองครับทีนี้มาในเอพิโซดสามของเรา นะครับเราก็จะยังอยู่ในเรื่องราวของเกมเมอร์ชาวไทยของเรานี่แหละนะครับเป็นเรื่องราวแบบความทรงจําประสบการณ์ที่แบบจากันได้เออปูดแล้วภาพมาเสียงมาอะไรเงี้ยนะครับอ่อาอพิสซดนสองเราพูดถึงเรื่องพวกชื่อเกมผิดๆอะไรงี้แล้วนะครับอพิสซดสามเนี่ยเราจะพูดเกี่ยวกับร้านเกมครับอืมอืมร้านเกมเนี่ยถ้าพูดถึงเป็นแบบ เหมือนเหมือนต่างประเทศทั่วไปอะไรเงี้ยร้านเกมก็จะไปถึงร้านขายเกมใช่ไหมขายเกมอแต่ของไทยมันมีสองร้านเกมอ่าร้านเกมแรกก็คือร้านเกมที่ขายเกมอะไรเงี้ยจริงจริแต่อีกร้านเกมหนึ่งก็คือร้านที่ให้เช่าเล่นเออเช่าชั่วโมงเช่านาทีในการเล่นเกมครับครับอืมก่อนจะไปถึงร้านเช่านะครับเราพูดถึงร้านร้านขายเกมซื้อเกมก่อนคือคือด้วยความที่เราเด็กอ่ะก็อาจจะไม่ค่อยได้มีประสบการณ์ในการเข้าร้านเกมบ่อยนัก อ่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อแม่เราอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบไปหรือว่าอแบบ่เราก็จะไปตอนที่แบบเราเริ่มโตขึ้นมาแล้วหน่อยอแบบ mm. ่ก็ก็อาจจะไม่ได้มีประสบการณ์อะไรที่มันมันเด็ดมากนะักเออส่วนใหญ่ผมว่าร้านเกมเนี่ยน่าจะเป็นร้านที่ถ่ายทอดเรื่องราวของตัวเกมไายาเราอ่ะว่าง่ายๆในตอน mm. ในตอนเราเด็ก จริงๆมันก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับร้านขายเกมที่แบบผมว่ามันก็ฮาๆแล้วมันก็ไทยแลนด์โอลี่อยู่เหมือนกันนะแบบคุณกี้เคยไหมเวลาจะไปจะไปจะไปซื้อเกมเงี้ยพอเราถามราคาครับ <c oughs> คนขายก็มักจะบอกว่าเฮ้ยเกมเนี ä, ้ยแพงเอเพราะเคเยอะเคเยอะ เคเยอะหรือหรือบางร้านเนี่ยที euh, ่เขามีร <ma ับรับเทรดเกมรับแลกเกมเทิร์นเทิร์นเอาเกมเก่าไปเทิร์นเป็นเกมใหม่อย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบเฮ้ยเกมของเราเกมเก่าของเราเนี่ยเคน้อยเกมใหม่ของร้านเนี่ยเคเยอะแพงค่าแลกค่าเทิร์นมาเลยต้องแพงเออพูดมาเคเคไม่ใช่เคนมผงนะเออเด็กรุ่นนี้เด็กสมัยใหม่หงงเคอะไรวะ เคอะไรเออจริงๆสมัยนั้นอ่ะผมก็งงเคอะไรวะเคคืออะไรวะเอออันนี้แล้วจริงๆคือจนทุกวันเนี้ยผมก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือเราโดนล้านหลอกนั่นดีนับจากอะไรนับจากนับจากไอ้ค่าความจุขนาดความจุขนาดไฟเกมใช่คือตอนนั้นอ่ะคือมีได้รู้มาแหละอเคเนี่ยมันคือขนาดของไฟล์เกม ใช่ไหมคือถ้ายุคนั้นมันก็จะมีอะไรยี่บสี่เคอันนี้ต่ําสุดเล็กสุดใช่ะยี่บสี่เคแล้วก็ระหว่างทางผมจําไม่ได้แล้วอ่ะมันจะมีแบบ่บสิบสี่เคร้อยี่แปดเคเออสามร้อยเคสามร้อยกว่ามันก็จะเออจำตัวเลขมไม่ได้แล้วอ่ะมันก็จะเป็นสเต็ปสเต็ปไปอ่ะแล้วผมจําได้ว่ามีหนังสือเกมบางเล่มอ่ะลงเคให้ดูเลยด้วยนะว่าเกมนี้กี่เคเออ ไม่เมกาก็ทอนโบเกมแม็กอะไรเนี่ยแหละสักเล่มหนอ่าครมัน,ม,นมันจะมีอยู่ยุคหนึ่งที่หนังสือเกมมาลงเคให้ด้วยผมก็แบบคือตอนเด็กๆไม่ได้คิดอะไรหรอกเราว่าเชื่อไงแต่พอโตขึ้นมาแบบเฮ้ยมันมันจริงเหรอว่าเกมทุกเกมมันไฟขนาดเท่ากันหมดเลยจริงๆเหรอวะอะไรแบบไม่เป็นประเด็นคือด้วยความที่มันเป็นเป็นคราฟติชเป็นตลับเป็นแบบแผ่นแผ่นล็อมนะอะเอะอเออ วัดเคยังไงวะดูค่ายอะไรวะนั่นน่ะดีเออคือดูจากอะไรหรือว่าตัวตลับมันจะมีแบบเขียนบอกหรอวะไม่<ะ>ผมเคยผมเคยพยายามสังเกตเหมือนกันว่าออไม่มันมีเขียนบนตลับไหมแตนะ่ผมก็หาไม่เจอนะตอน,นเด็กเบียกอะ่ะนั่นดีไม่น่ามีบอกนะว่าเกมนี้ความจุกี่เคอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วคืออันนี้อันนี้เป็นปริศนาเหมือนกันเพราะว่าครับ ด้วยความที่มันเก่าแล้วอะ่ะผมก็ไม่เคยไปคือในยุคนั้นอะ่ะผมเราไม่สามารถไปเช็คราคาญี่ปุ่นได้อยู่แล้วว่าที่ญี่ปุ่นมันขายกันราคาเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะฉะน,นั้นเราตอนนั้นอะ่ะเราไม่รู้หรอกว่าไอ้เกม 24k เกม 300k เนี่ยที่ญี่ปุ่นมันขายราคาต่างกันหรือเปล่าแต่ที่เมืองไทยมันต่างกันแน่แน่คือเขาเข้าใจความเมกเซนส์ของการที่ขายราคาเกมแบบ ตาม,ค,ามค่าความจุอะไรเงี้ยไม่เซ้นต์ประเด็นคือรู้ได้ยังไงวะเออเออใคร,เ,รเป็นคนต้องต้องไม่ลืมนะครับว่าตลับเก์ที่มาขายบ้านเรานี้ไม่แท้นะครับขอบล้วนอบลวนไม่แท้นะครับแล้วแล้วร,ร,รู้จักอะไรอะวัดจากอะไร,ะไรหรือว่าต้นทางเขาบอกมาแล้วก็เหมือนออแบบเอไอคนไอคนแฮกลอมเลยพอแฮกลอมแล้วก็เลยรู้ ขนาดไฟล์อย่างนี้หรือเปล่าอืมก็เป็นไปได้แล้วเราลากนะมันเป็นไฟล์แล้วเหรอมันมันมันก็ก๊อปชิปก๊อปบอร์ดเลยไหมหรือมันอันนี้เราก็ไม่รู้นะเรื่องทางเทคนิคเออไม่รู้มันดึงมันเป็นไฟล์แล้วมันรู้ขนาดได้หรือเปล่านั่นดิคือสมัยเนี้เอาเพียมันมันดึงง่ายแหละมันมีตัวแบบคอนเน็กแบบดูดข้อมูลใช่ไหมเออเมื่อก่อนทํายังไงวะไม่รู้ เออเอาจริงอยากรู้อ่ะผมแล้วแล้วมันไม่สามารถจะไปเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้มั้งเรื่องพวกเนี้เรื่องพวกนี้คงไม่มีใครแชร์เออหรือว่าหรือว่าเราไม่เคยเซิร์ชก็เลยไม่รู้วะไม่รู้เหมือนกันเออไม่ไม่เคยสงสัยเลยจนกระทั่งมาเริ่มพูดว่าเออว่ะมันมันดึงของ้อ <ไง S 2> มูลกันยังไงวะเอออ่ะคืออย่างร้านเกมอ่ะโอเคเข้าใจเขาคงแบบได้รับรู้แบบต่อมาจากสายส่งจากอนะไรบอกเอ้เกมนี้ราคานี้นะเพราะมันกี่เคเคใช่ไหมเอออ่ แล้วหนังสือเกมไปเอาข้อมูลมาจากไหนอะนั่นแหละดิคือก็ไปคุยมาจากร้านเกมอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยออไม่เลยก็จะมีแต่แบบเกมเกมดังๆอ่ะเกมนี้มาขายแล้วแล้วก็เหมือนแบบช่วยโปรโมทร้านให้เอ้ยมีเกมนี้ราคากี่เคกี่เคอย่างงี้ปะก็จะมีคนเป็นแบบออกฟิลเป็นฟิลทริปไปสำรวจร้านเกมว่าเออมีเกมนี้มาเกมนี้กี่เคขายราคาเท่าไหร่เงี้ย ใช่ไหมเพราะว่าข้อมูลพวกนี้มันไม่น่าจะมานั่งเทียนหรือมีข้อมูลออฟฟิเชียลบอกปะมันก็น่าจะต้องเออสำรวจกันเองอ่ะเออใคร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 เกิดทันสมัยนั้นแล้วมีข้อมูลพวกนี้แชร์เราหน่อยนะครับคือจริงคนที่รู้และสามารถแชร์เราได้ต้องเป็นแบบคือสมัยนั้นต้องเริ่มเป็นเป็นผู้ใหญ่ระดับหนึ่งแล้วอ่ะเออเริ่มคิดวิเคราะห์ได้แล้วอ่ะคือเราเป็นเด็กเนี่ยแล้วแก่กว่าเราอ่ะถูกแก่กว่าเราอ่ะถูกถูก คือบอกว่าเคก็เออแล้วก็อ๋อเคเคเคก็เคเมื่อก,ก่อนออผมจะวัดก็คืออ๋อตลับหนักเพราะถ้าเคเยอะตลับก็จะหนักกว่าไงเออเออมันจะมีตัวชิปชิปไอซีที่มันเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ไม่ไม่ไอถ้าเรื่องน้ําหนักตลับเนี่ยสมัยเด็กๆผมเอาไว้วัดว่ามันมีฐานเซฟข้างในหรือเปล่าอ๋อเพราะว่าเราจะรู้ไงว่าเกมพวกเกมอารพีจีอ่ะมันจะต้องเซฟใช่ไหมล่ะทีนี้วิธีวัดว่าคือเพราะเพราะว่าเคยมีประสบการณ์ไงไปได้ ตลับก๊อฟที่มันไม่มีฐานเซฟมาเว้ยเล่นแล้วเซฟไม่ได้ไม่มีฐานไม่ได้เนี่ยก็เลยเป็นเทคนิคว่าแบบให้เวลาซื้อเกม r า g พีจีเนี่ยต้องต้องวัดน้ําหนักก่อนว่ามันหนักหรือเปลว่าถ้ามันเบาเนี่ยแปลว่าอกมีโอกาสสูงที่มันจะไม่มีฐานแล้วมันจะเซฟไม่ได้เนี่ยถ้าจะซื้อเกมถ้าจะซื้อเกม r า g พจต้องซื้อตลับที่หนักหนักไว้ก่อนอ่าอ่าไม่ไม่ไม่ใช่เซฟไม่ได้แต่เซฟได้แต่ว่าปิดปิดเปิดมาแล้วไม่ไม่อยู่เซฟเหมือนทํางานปกติเลยนะแต่พอปิดปุ๊บ หายไปหมดเลยชายๆเคยเจออยู่ทีหนึ่งเกมคุณนิโอย้อนยุกอ่ะเป็นแบบนั้นเลยครับต้องเล่นรวดเดียวจบคือคือเซฟมาได้นะถ้ารีเซ็ตถ้ากดปุ่มรีเซ็ตเครื่องอะจะโหลดเซฟได้อ่าแต่แบบยังมีไฟเลี้ยงอ่ะขอโทษไม่ใช่คุณนิโอะคุณนิโอะมันจดพาสเวิร์ดเออไม่รู้จำไม่ได้ล้ถ้างั้นไม นึกไม่ออกแล้วเกมอะไรแต่มีมีอยู่เกมหนึ่งที่ผมเป็นแบบนั้นจริงๆคืออถ้ากดรีเซ็ตอ่ะจะโหลดเซฟได้แต่ถ้าปิดเครื่องปุ๊บอ่ะเซฟหายเลยเท่ากับต้องนั่งเล่นรวดเดียวให้จบอืมเออคือคือถ้าเป็นเกมพวกยาวๆพวกอาีอะไรเงีย้ยรวดเดียวจบมันจะค่อนข้างยากเนีไยใช่เออเปิดเครื่องทิ้งไว้ก็ไม่ได้อะไรเงีย้ยแม่ด่าใช่เออทีนี้เรื่องเรื่องของเอ,อ่อ เคก็คิดว่าน่าจะเป็นปริศนาต่อไปนะครับเดี๋ยวรอรอคนที่เขาเออรู้จริงเออรู้จริงหรืออาจจะมีประสบการณ์ในการทำร้านเกมในยในตอนนั้นเนี่ยมาแชร์กันเออแชร์ได้นะแชร์ได้นะอยากรู้มากใช่เออช่วยใครใครเปิดร้านเกมพี่ๆคนไหนใครเปิดร้านเกมสมัยนั้นบอกเราหน่อยแต่เป็นพี่ได้เราต้องเรียกเขาว่าเป็นแบบ ถ้าเขาเคยเปิดร้านเกมเขาต้องแก่กว่าเราเป็นแก้วสิบยี่สิบปีปีอะอัะอนนี้อายุสักห้าหกสิบกันหมดแล้วละเออถูกถูกถูกว่าส่วนใหญ่ตัวใหญ่คนที่ร้านเกมก็ก็แก่กว่าเราไม่ค่อยเยอะมากนะในตอนนั้นนะก็แก่น่าจะประมาณแบบยี่สิบสามสิบไม่น่าเกินโอ้ยถ้าร้านเกมร้านเกมประจําผมนี่แก่แก่โอ้แต่พูดถึงยี่สิบสามสิบแล้วบวกของเราเข้าไปอีกนี่ก็ไม่ไม่น่ามาคุยกับเราได้แล้วล่ะ อันนี้อยู่บ้านเลี้ยงหลานไปแล้วเอออนั่นสิเออเอาเป็นว่าถ้าใครรู้ก็มาแชร์หน่อยละกันพูดพูดถึงนับเคคือผมส่วนใหญ่ผมเนี่ยเกมที่เป็นเกมของตัวเองอ่ะจะมีน้อยเออแล้วกว็ส่วนใหญ่ก็จะแบบหวงเออส่วนใหญ่ก็จะแบบแลกเปลี่ยนเล่นกันกับในหมู่เพื่อนอะไรเงี้ยเออไม่ไม่ค่อยมีเกมที่แบบไปซื้อไปซื้อมาเล่นเองตามร้านมีครั้งหนึ่งมีเกมหนึ่งผมอยากเล่นมาก เออคือทํายังไงก็ได้แล้วหาแลกไม่ได้เว้ยแล้วไปร้านเกมแล้วมันมีเออ,เ,อ,อเกมนั้นก็คือเกมปอบุญจินครับ <laughs> เอออยากเล่นมากคือหาใครแลกก็ไม่มีแล้วร้านเกมมันมีขายแล้วก็เลยบอกว่าเออเ,อ,อเนี่ยเขาบอกเขารับแลกด้วยผมก็าขนเกมทุกเกมที่ผมมีไปเลยเว้ยว่าแบบเนี่ยเ,เกมปอบุญจินเนี่ยเอาเกมไหนแลกได้มั่ง อ่ะเกมที่ผมมีก็จะมีบาบาบาใช่ไหมแล้วก็มีไ <Ừ. S 1> อเกมที่มันแถมมาขับเครื่อง fr อา่าก็จะมีห6สิหกหนึ่ง <Ừ. S 1> มีท็อปเทนท็อปเนี่เกมดีมากมันจะมีคอนทราสองมีไฟ a l ลไฟ h t มีโอลิมปิกโอ้โหเกมเกมดีดเยอะท็อปเทนนี่มันตลับแถมมากับเครื่องใช่ไหมใช่แถมมากับเครื่องเอเอเขาบอกท็อปเทแรกได้<อ>ผมว่าโอ้โหเสียดายว่ะเพาะท็อปเทนเกมมันดีไงแต่คือด้วยความที่เราเอ,อยากเล่นปอปมุน่นจิ้นแบบ อยากเล่นนากเอาวะเดี๋ยวเล่นเดี CSS> ๋ยวเล่นจบแล้วก็ค่อยมาแลกคือละกันอะไรอย่างนี้มันเป็นเกมยังไงปะมูตินเนี่ยให้เราสวมบทบาทเป็นจันเจ้าเงี้ยเหรอเออให้เราเล่นเป็นจันเจ้าครับแล้วก็เกมแม่งแข็งมากเป็นเป็นเป็นไซส์กรแบบแพลตฟอร์มเมอร์อะแล้วก็โดดเป็นจันเจ้าแบบเออแล้วฉากแบบออกแบบมาได้แบบห่วยมากเออแอคชั่นคือแบบแข็งฟันดาบก๊คือแบบโคตรห่วยคือเล่นแล้วแบบไม่ฟินคือตอนนั้น ด้วยความที่ช่องสามเอาปอบุญจินมา่ายไงครั้งแรกเลย uh huh. uh huh. เอเอแล้วผมว่าติดกันทั้งบ้านทั้งเมืองอะ่ะตอนนั้นอะ่ะ uh huh. เออชอบมากอินมากโหอินกันจันเจ้ามากคือเวลาเล่นกับเพื่อนเราจะเล่นเป็นจันเจ้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออโหคือตอนนั้นคือแบบยากมากทําทุกอย่างพอเล่นเกมแล้วแบบเชียอะเลยเนี่ย <laughs> คือ <laughs> ว่างไงไปดูทีไปดูทีวีแล้วอินมาไงเหรอเหมือนมีคนมาป้ายาวแบบเอ้ยมันมีเกมด้วยนะปอบุญจินน่ะ เออเออคือหน้าปกมีแบบเป็นปอบุญจิ้นเลยแบบจากใน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 ซีรีส์เลยแล้วก็มีภาพจากในทีวีอย่างเงี้ยแล้วก็มีตัวนัสือจีนแบบแบบป๊อบุญจิ้นอะไรสักอย่างก็ไม่รู้อ่ะเออเปิดมาคือแบบอะไรอ่ะเกมแม่งไม่ไม่ได้มีความเป็นป๊อบุนจินผมว่าแม่งเกมเถื่อนแม่งคงเอาเกมอะไรสักเกมแนเ่อไม่หรอกผมว่าอาจจะเป็นแบบผมผมเคยเห็นผมเคยเห็นตลาดมันอยู่เหมือนกันอ่าผมก็แบบ เฮ้ยมันคงเป็นไปไม่ได้นะที่บริษัทญี่ปุ่นจะมาทำเกมปาบุญจินน่มันก็คงเป็นเกมแบบเกมจีนน่ะแ่าจะต่หมดจากเกมไหนตักเกมหนึ่งมาเปลี่ยนสกินให้มันเป็นปาบุญจินน่ะก็อาจจะเป็นไปได้เออแต่แต่ไม่ไม่หนุกเลยไม่ไม่หนุกเลยจําได้แล้วแบบคือก็ไปบ่นกับเพื่อนด้วยแล้วเพื่อนก็ด่าแบบด่าทุกคนมึงโง่วะเนี่ยมึงเอาท็อปเทนไปแล้วปาบุญจินบ้าเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนด่าหมดเลยเว้ยแม้กระทั่งน้องน้องที่แบบ เอาตรับพเซนไปแลกนี่นะแล้วคือเกมแบบในพับเซนก็เล่นกันแบบบ่อยไงเออมันเป็นเกมแบบเล่นหลายคนก็มีอะไรเงี้ยกูด่าทุกคนดา่ามดเวืยก็เลยเอาโอเคไม่ดุเอาไปแลกคืน,ร,นร,ร้านมไม่ให้แลกเว้ยร้านไม่ให้แลกคืนคือแบบโหโกรธแบบโกรธมากไม่รู้จะทำยังไงคือแบบโหเสียใจอะ่ะผมว่าผมว่าเราอ่ะหลายหลายคนน่าจะมีประสบการณ์เหมือนกันหมดแหละโดนร้านโกงเวลาแลกเกมอย่างเงี้ยเออคือคือเราเอาเกมแพงไปแลกเกมถูกอ่ะ โอโ่เราไม่รู้ไงเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้ราคาเกมอ่ะอะอเออนั่นแหละผมผมก็เคยเอาเกมแบบถ้าจะนับเคจริงๆเอาเคยเอาเกมเคสูงอะ่ะไปแลกเกมเคต่ําอ่าเออคือที่ที่ฝืดคือเวลาเราเอาเกมเคต่ําไปแลกเคสูงเราต้องจ่ายค่าเทรดแพงไงอ่า่อ่าแต่เวลาเราเอาเกมเคสูงไปแลกเกมเคต่ําเราก็ยังต้องจ่ายค่าเทรดอยู่ดีจ่ายค่าอยู่ดีเออเออ ขาดทุนะ <laughs> เออขาดทุนอยู่ดีเออแล้วพอสมมุติว่าเราเราเอาเกมเคสูงไปแลกเกมเคต่ำมาเล่นเล่นเสร็จเราอยากจะไปเปลี่ยนอีกรอบคราวนี้กลายเป็นเราได้เกมเคต่ำไปแลกเกมเคสูงเราต้องไปจ่ายค่าแลกแพงอีกแพงโอ้โหเข้าเนื้อน่าดูเออเสียทั้งคืทั้งร่องอะ่ะเสียหมดอะ่ะใช่แล้วคือแบบตอนแรกตอนที่เราไปแลกร้านก็ไม่บอกด้วยนะไม่บอก <laughs> อืมอ,อ่ะ ก็เป็นประสบการณ์ที่อยากจะแชร์นะครับไอเกมปาบุญจินที่จริงผมน่าจะเคยเล่าในสักไลฟ์หนึงอ่ะที่ไม่ได้เกี่ยวเหมือนแบบนอกเรื่องแล้วก็พูดเรื่องนี้เข้าไปอ่ะเออคือเอาจริงนะถ้าเป็นตัวนี้ผมตอนเนี้ยไปเจอผมตอนนั้นทํานะผมคงเบิร์ดกระโลกมาแล้วอ่ะเอาจริงทําอะไรอ่ะคือโคตรงัวงู้มากเออสมควรโดนเออแต่หลังจากนั้นจำไม่ได้แล้วนะว่าไปทํายังไงกับตลับเกมปาบุญจินเกือบ พยายามนึกแล้วนึกไม่ออกเออนานจัดอเออเป็นผมผมก็คงไม่อยากจำ <laughs> <laughs> เหมือนกันเออน่าจะเป็นความตรงจำที่แบบไม่อยากจำอะ่ะ <laughs> เออร้านเกมนี่ร้านขายเกมเนี่ยผมจะมีมีมีเขาเรียกว่าไงมีความทรงจำอยู่สองสองยุคอืมยุคแรกนี่คือช่วงช่วงที่ยังเป็นเด็กเด็กน้อยอยู่ช่วงเรียนประถมอย่างเงี้ยอ่าอ่าคือช่วงนั้นมันจะเป็นยุคเครื่องฟามีคอมใช่ไหม คือแต่แต่เล่นก็ต้องไปซื้อตลับทีนี้สมัยเด็กๆเนี่ยแถวบ้านผมไม่มีร้านขายเกมเลยอืมอ่าบ้านผมกันดานสมัยนั้นอยู่อยู่บางนาตราดซึ่งสามสิบปีก่อนเนี่ยบางนาตราดแบบไม่มีอะไรเลยห้างเฮรืงไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มีเซนทันบางนาเนี่ยเซนทันบางนายังไม่มีตอนผมเนเด็กยังไม่สร้างใช่ไหมทีนี้ร้านร้านเกมที่ใกล้บ้านที่สุดเนี่ย อยู่ห่างไปประมาณสักสองสามโลได้เอออยู่อยู่ที่แฟลตบางนาใครอยู่แถวบางนาจะรู้จักแฟลตบางนาอ่าเอ,อนั่นแหละมันมันจะเป็นร้านเกมร้านเดียวแถวบ้านเลยแต่ว่าตอนเด็กๆพ่อแม่ผมไม่ให้ผมออกจากบ้านไงอืมอ่าเพราะฉะนั้นในยุคแฟมิคอมเนี่ยผมจะไม่มีโอกาสได้ไปร้านเกมเลยยกเว้นว่าพ่อแม่พาไปห้าง ก็จะไปเห็นร้านขายเกมในห้างสรรพสินค้าอะไรเงี้ยอ๋ออันนั้นเป็นโอกาสเดียวเลยที่ได้เจอร้านร้านขายเกมเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้เกมแฟมิคอมหรือเกมบอยอะไรในยุคนั้นอ่ะตอนแรกๆทําได้แค่อย่างเดียวคือฝากพ่อฝากแม่ไปซื้อเวลาเขาเวลาเขาไปข้างนอกนะเวลาเขาออกไปซื้อของข้างนอกเงี้ยแล้วเราไม่ได้ไปด้วยทําได้แค่ฝากเขาไปซื้อกับนั่นแหละรอโอกาสตอนเขาพาไปเที่ยวห้างถึงจะได้ไปดูร้านเกมอ่า แต่พอโตมาหน่อยช่วงช่วงเรียนมัธยมเนี่ยมันจะเป็นยุคเครื่องซูเปอร์ฟารมิคอมแล้วอ่าก็เซนทันบางนาเปิดแล้วมันก็จะมีร้านขายเกมที่เซนทันบางนาอ่าคราวเนี้ยผมสามารถแล้วเซนทันบางนาอยู่หน้าบ้านผมเลยผมเดินไปได้อ่ะผมเลยไปเซนทันบางนาได้ทุกวันทุกวันเนี้ยผมก็จะไปซื้อเกม เครื่องซูเปอร์เนี่ยที่ร้านเกมฟิสเซนทันบางนาทุกวันซื้อจนสนิทกับเจ้าของร้านจนจ,จนไปขายของให้เขาอะนะขายของในร้านเขานเงี่ยช่วยเขาขายใช่ใช่คือ,อคือเหมือนมันก็จะมีอารมณ์แบบเจ้าของร้านเขาก็ขี้เกียจมาขายเองไงบางของเขาแบบว่างไหมอะไรเงี้ยมันเป็นช่วงที่ผมเรียนจบมัธยมมาดีแล้วก็เอ็นไม่ติดผมก็เลย อะไรเป็นเขาเรียกว่าอ่านหนังสืออยู่บ้านอะ่ะรอรอเอ็นใหม่ก็อยู่บ้านว่างๆก็เขาก็เลยบอเอ้ยงั้น,ง,นงั้นก็มาทํางานพิเศษไหมไปขายเกมให้เขาเออประมาณนั้นด,ดีอะ่ะเออก็นั่นแหละเลยมีประสบการณ์คือช่วงนั้นผมจะรู้จักเกมเยอะมากเพราะว่าที่ร้านมีอะไรผมก็เปิดลองหมดแล้วมันเป็นช่วงรอยต่อเครื่องซูปเปอร์ไปจนเพลหนึ่งอ๋อโอ้ยหลังๆแล้วนี่ใช่ก็ตอนนั้น ตอนนั้นปีอะไรอะ่ะปีหนึ่งเก้าเก้าเก้าอ่ะปีหนึ่งเก้าเก้าเก้าปีสองพันเยไงมันมันเข้า,ายุคปีหนึ่งแล้วไงครับอืมครับอือ,อ,อน่นแหละอันนี้ประสบการณ์กับร้านขายเกมผมอืมร้านขายเกมผมเป็นเป็นร้านที่ผมห่างเหินมากตอนเด็กเพราะว่าอย่างแรกเลยคือไกลของโรงมุมที่สองามโลของผมนี่สิบกว่าโล สิบกิโลในยุคนั้นคือแบบเราจะจู่ๆก็เอามอเตอร์ไซค์ขี่ไปอะไรเงี้ยไม่ได้แน่แไม่ได้เออก็จะเป็นจะต้องเป็นจัก,กรยานใช่ไหมจักรยาน <c oughs> นี่คือแบบคือเหนื่อยมากอะ่ะสิบโลเด็กสมัยจักรยานสมัยก่อนเ <c oughs> ด็กด้วยอ่ะเด็กเออจักรยานสมัยก่อนก็คือจะต้องเป็นพวกแบบบีมเอ็กซ์อะไรพวกนี้โอ้โห <c oughs> oh, ขี่ไปขี่กลับนี่คือดักพังอะ่ะเออผมบอกเลยให้ผมใช้คำว่านี้แล้วกันเออคือคือแม่งไกลมาก เออแล้วถ้า,ถาูถ้ารู้นะถ้าที่บ้านรู้นะโดนโดนฟาดซ้ำอีกเออเพราะตอนนั้นมันก็จะแบบในในแบบตัวอำเภอไงมันก็จะแบบหูไกลแล้วก็ลดเยอะอะไรเงี้ยเออเล,เลยเลยไม่ค่อยได้มีโอกาสแบบไปเลยน้อยมากที่จะมีโอกาสได้เห็นร้านเกมอะไรอย่างงี้เออเต็มทีก็แอบเนียนไปแบบให้แบบเพื่อนรุ่นพี่ที่แบบก็โตๆโตโตหน่อยครับมอไซค์ไปอะไรเงี้ยเออแกงเดียวกันอะไรอย่างนงี้เออ,ไม,อไม่ค่อยไม่ค่อยมีเลย เออก็จะมีอปาบุญจิ้นันนได้เด็ดสุดรับรองเออไม่ไม่ไมีอะไรพีคยี่กว่านี้อีกแล้วเดี๋ยวไอ้วันที่ไปได้ปาบุญจิ้นมานี่เดินทางไปยังไงทำไม่ได้ปั่กรานไปทำไม่ได้นไปผมว่าน่าจะไปไปกันกับใครสักคนนะ่ะไม่ไม่มีประสบการณ์ว่าปั่นจักรยานไปนะอเออน่าจะมีไปกับคนอื่นนะอ,อ,อ,อ่ะเอออะบทจากเรื่องร้านเกมนะครับที่นี้ เป็นเรื่องของร้านเช่าเกมอ่ะอันเนี้ยประสบการณ์เ,เออประสบการณ์เยอะแน่อืมอันนี้<ง>วัยเราน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีทุกคนเออผมว่าคนคนในยุคเนี้ยอาจจะไม่ค่อยเก็ตต้องเป็นคนยุคเราแบบถอยไปสักประมาณเครื่องว่าเพย์หนึ่งเพย์สองยังมี อ่าเพยสองยังมียังเช่าเปนบิดิ้งอยู่ใช่ใช่เพยสามเนี่ยเริ่มเริ่มคนที่มันเริ่มเล่นเกมยุคเพยสามเนี่ยน่าจะไม่ค่อยรู้จักเออถูกถูกถ้าถอยจากนั้นไปอ่ะมีเพยสองเพยหนึ่งซูเปอร์อ่าฟาร์มิคอมอะไรเงี้ยมีใช่เออเครื่องอื่นๆ่ก็ร้านเกมก็อยู่มานานกันเนาะอยู่มาตั้งสามอยู่มาได้ตั้งกี่เจนสี่เจนสี่เจนเน่ะโอ้เออนานมาก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  สี่เจนก็ตีปประมาณยี่สิบยี่สิบกว่าปีอ่ะซึ่งแตกแล้วทําไมถึงเจงอืมยุคยุคสมัยมันมันเปลี่ยนไปหรือหรือยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะแวะแวะอันนี้ผมเคยวิเคราะห์กับเพื่อนผมเหมือนกันเพราะรว่าสมัยเรียนมหาลัยอ่ะมีรุ่นพี่ผมเปิดร้านเช่ารุ่นพี่ที่มหาลัยนั่นแหละครับเขาเปิดร้านช่วงยุคเพยสองเว้ย์มูมมากเพราะว่าคนก็ไปเล่นวินนิ่งกันทั้งวันทั้งคืน คนในคณะก็ไปเล่นกันไต่ไปหมดเลยผมก็ไปเล่นครับล้านเขาเป็นรุ่นพี่ในคณะไงครับจนพอถึงยุคเพยสามปุ๊บอันนี้อันนี้ผมไม่เคยผมไม่เคยถามพี่เขานะแต่ผมผมดูจากการที่เขาล้นลานเขา,าอะอพอเหมือนกับว่าพอเปลี่ยนเจนเป็นเพยสามอะถ้าล้านจะต้องถ้าล้านจะเปลี่ยนเป็นเพยสามปุ๊บอะร้านยกซื้อเครื่องใหม่หมดเลยอ่าแล้วตอนนั้นอะเพยสามมันยังก๊อปไม่ได้ใช่ไหมครับครับถ้าจะ เขากับว่าต้องซื้อแผ่นแท้ uh huh. ทั้งล้านผมคือผมก็เลยมองเฮ้ยมันคงเป็นต้นทุนที่แพงเกินไปอะ่ะครับเพราะในล้านรุ่นพี่ผมจะมีเพย์สามแค่แบบแค่เครื่องเดียวหรือสองเครื่องอะ่ะ uh huh. แล้วเกมที่ให้เล่นก็จะมีแบบน้อยมากเพราะเขาก็ไม่อยากลงทุนซื้อแผ่นแท้ไง uh huh. มันกลายเป็นว่าเฮ้ยจริงๆเครื่องเกมมันเปลี่ยนเป็นเจนใหม่แล้วนะแต่ล้านอะ่ะไม่คงไม่อยากลงทุนอะ่ะก็ยัง uh huh. เป็นเครื่องเก่าอยู่แล้วทีนี้ด้วยความที่ เครื่องมันเปลี่ยนเป็นเจนใหม่แล้วไงเพราะฉะนั้นเกมของเครื่องเพยสองมันก็ไม่ออกแล้วไงนคนที่เข้าไปเล่นวินน i ่ g ม่นก็เล่นแต่ภาคเดิมๆไปเจอแผ่นมอดแผ่นอะไรเนี่ยผมก็เลยแบบเออนานๆไปคนก็คงเริ่มเบื่อแล้วมั้งอืมอืมเป็นเป็นไปได้ไปนั่นแหะคือพอพอเข้าเข้าเจนเพยสามได้ไม่นานร้านเรื่องที่ผมก็เลิกเขาก็เลิกทําอืมอืมว่าเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องแผ่นกอลนี้น่าจะมีส่วนเยอะเลยแหละ เออ,อ,อโดยตัวเครื่องแพงด้วยคือตอนนั้นอนะ<ช>เพย์สองราคามันไม่มันไม่เท่าไหร่เองคือยุคกลางๆกอปมันมีแผ่นกอปอ่นะาร้านร้านก็ไม่ต้องลงทุนเยอะใช่ราคาไม่ไม่กี่บาทอะคือสามารถลงทุนได้อะแล้วก็แผ่น<ช>ก็แผ่นกอป<ช>คือแบบแผ่นละสิบบาทยี่สิบาทอะคือแบบซือ้อตะกี้แผ่นก็ได้ให้แบบพอจํานวนเครื่องที่มีอยู่ในร้านอะไรเงี้ยคือคนเช่าเล่นในตอนนั้นอะยุคเพย์สองอะมันก็เล่นกันหลักๆคือวินนิ่งเลยวินนิ่งใช่เออ น้อยมากที่จะเห็นคนมาเล่นเกมอื่นที่ร้านเช่าในในยุคยุคเพยสองอะนะใช่เ,<อ>เป็นยุคที่เป็นยุคที่วินนิ่งยังคลองตลาดอยู่ฟีฟา<อ>ยังแทรกขึ้นมาไม่ได้ฟีฟายังเป็นอะไรก็ไม่รู้ตอนนั้นนะเกยกราดทําเกมมาแต่ละภาคคือแบบไม่ใช่อะ่ะ <c oughs> เออเอเอมึงมาิมึงมาด้านในยุคหลังๆนี่เองเออแต่ว่าถ้าถอยย้อนกลับไปในสมัยแบบอไออย่างเช่นเพยหนึ่งเปอร์ <c oughs> f ์มิคอมหรือแ์มิคอมอ,อะไรเงี้ยไม่เหมือนกันนะครับกลุ่มคนเล่นในในร้านเกมเนี่ยจะจะไม่เหมือนกับตอนยุคเพยสองใช่ออถ้า<ม>ยุคเก่าจะเป็นพวกคนที่อยากเล่นเกมจริงๆแต่ที่บ้านไม่มีเครื่องไม่มีเออ,เอ,อก็เลยต้องไปเช่าเล่นตามร้านทีนี้มันก็จะเป็นเกมเกมฮิตๆหรือไม่ก็พวกพวกเกมอารพีจอะไรเงี้ยครับ ผมว่ากลุ่มกลุ่มคนที่อยู่ร้านเกมในยุคแบบอ่ะตีเป็นยุคฟาร์มิคอมอย่างเงี้ยตรงใหญ่เป็นเด็กอ่ะไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีวัยรุ่นไม่ค่อยมีผู้ใหญ่อยุคฟาร์มิคอมนี่ไม่รู้เพราะว่าเป็นยุคที่ผมยังไม่ได้รู้จักเกมเท่าไหร่เหมือนไม่ค่อยได้เข้าใช่ไหมไม่ไม่ค่อยได้ไม่ไม่มีโอกาสได้ไปร้านเกมเลยตอนตอนยุคฟาร์มิคอมเนี่ยอ่าอ่าคือคือยุคนั้นเนี่ยคือเป็นเหมือน จุดที่ที่หล่อหลอมเด็กในสมัยนั้นเลยอ่ะเออคือการที่คือร้านเกมอ่ะอย่างแรกที่จะมีก็คือมันจะมีเกมเยอะมากอ่าอ่าทาให้เราได้เล่นเกมได้แบบหลากหลายแล้วก็บาเกมไม่ต้องไปซื้อเองใช่โดยที่ไม่ต้องไปซื้อเองแล้วก็ทําให้รู้ได้ว่าเกมนี้มันมันชื่อเกมอะไรเล่นยังไงดูคนอื่นเล่นได้หรือว่ามีเทคนิคอะไรเงี้ยอ่ะเจ้าของร้านก็จะมีหนังสือเกมมีอะไรอย่างงี้ด้วยนะก็จะรู้เทคนิคอะไรเงี้ยเยอะ ก็จะมาสอนเราเล่นมาบอกได้ว่าคือเกมอ่ะคือตอนนั้นไม่ว่ามันเป็นภาษาอะไรญี่ปุ่นภาษาอังกฤษเราเราแม่งอ่านไม่ออกอยู่ดีใช่อก็จะบอกเอยเกมนี้ชื่อยางงี้นะอ่าเล่นอย่างงี้งี้งี้เออมีเทคนิคอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีคนที่แบบแบบโตหน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มแบบทาเทคนิคคนที่พอรู้เรื่องหน่อยก็มาบอกมาสอนใช่ใช่ใช่เทคนิคกันก็ก็เรียกว่าเป็นคอมมูนิตี้เกมในยุคที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ต ใช่ใช่เป็นคอมมูนิตี้เกมแล้วแล้วเด็กบางคนนะคือแบบมันจะมีตังไม่กี่บาทหรอกห้าบาทสิบาทอะไรเงี้ยห้าบาทสิบ้าทบาทีสิบาทครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยครึ่งชั่วโมงนั้นคือมันนานมากเลยนะคือเล่นยุคนั้นยุคนั้นยังแพงอยู่นะชั่วโมงหนึ่งไม่ใช่ไม่ไม่ใช่สิบาทเหมือนยุคเพยสองนะชั่วโมงหนึ่งน่าจะแบบยี่สิบสามสิบบาทเลยประมาณแพงแพงแล้วพอเช่าเล่นจเสร็จปุ๊บคือเด็กมันก็แบบไม่มีตังละแต่ว่าแต่ก็มันก็จะเดินวนวนเวียนอยู่แถวนั้นบางทีแบบเพื่อนมาแล้วแบบมันมาคน อ่าได้จอยสองอ่าได้นางเล่นด้วยหรือว่าไม่งั้นก็ไปเดินดูคนอื่นเล่นเออดูคนอื่นเขาเล่นไปเกาะโต๊ะเกาะเก้าอี้เป็นเป็นเป็น u t u b e ของสมัยนั้นเออคือจริงจริงเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นเป็นที่มาของไอเด็กเกาะเบาในในยุคหลังๆเลยนะในยุคร้านเน็ตคัเไปอย่างเงี้ยเออร้นรนรนคอมอ่ะเออเออผมว่าอารมณ์มันประมาณเดียวกันคือแบบ ตังไม่มีแล้วอะ่ะแต่ว่ายังอ,อ,อ,ยอยากอยู่ในบรรยากาศยังปิดลอ็อกอยู่ใช่ยังอยากอยู่ในบรรยากาศของแบบร้านเกมอยู่แต่ว่าสมัยนั้นอะ่ะมันไม่ได้แบบอินเวดเหมือนแบบสมัยแบบร้านร้านเน็ตนะคือก,ก็ก็ไม่ได้ไม่ได้สอนหรือว่าไม่ได้แบบแย่งจอยอะไรขนาดเนี้ยเออคือม,แบบมีมีมีแย่งจอยกันเนี่ยมีมีมีใช่ไหมของงโอมมีใช่ไหมมีเออของของผมยังยังไม่ค่อยม,มีมีบ้างแต่ว่าไม่ ไม่ไม่ขนาดนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะแบบรู้จักกันหมดไงเออใครทําก็โดนอ่ะเลยเลยแบบไม่ค่อยเออแล้วก็คือคือ,คอหวังเผื่อได้อานิสง์ในการแบบเอ้ได้เล่นจอยสองหรือว่าได้ได้ได้คือสมัยนั้นเวลาเราได้บอกทริคอะไรใครเนี่ยแม่งพลาวมากเลยนะเวทเทเอทเอทเอทมากเฮ้ยรู้ได้ไงวะอะไรเงี้ย ทั้งที <Hey. S 1> มง่มึงเองมันก็รู้ไปจากคนอื่นอีกทีนึงเหมือนกันไม, <laughs> ไม่ได้ไม่ได้รู้เองเออก็เป็นเป็นที่เอาไว้ลองลองเล่นเกมแบบเกมใหม่ๆเกมที่เราแบบไม่เคยเห็นใช่แปลกแปลกคือถ้า,ถ,าถ้าเป็นสมัยนี้ก็สามารถ <laughs> เข้าไปดูพรีวิวดูรีวิวดูเทรลเลอร์ใน YouTube ได้ <laughs> ถ้าอ <laughs> ย่นั้นก็นั่นแหละโอกาสเดียวที่จะได้ได้เห็นอะไรแบบนั้นก็คือไปร้านเกมครับ <laughs> แล้วก็ไปนั่ง ไปไปยืนดูคนอื่นเล่นไม่ก็ไม่ก็ไปเช่าเลยแล้วลองเล่นเองดูถ้าถ้กไหมถ้าไม่เช่าเองก็ดูคนอื่นแต่ว่าง่าย,ายใช่ยุคยุคฟาร์มอคอมผมว่าก็เรื่อยๆเออก็ก็เป็นไปตามเป็นไปตามกระแสะของมันแต่ทีเนี้ยผมว่าจุดพีเขาไปอยู่ที่เครื่องซูปเปอร์คือตอนจะ<ส>แวะแวะขอแวะขอแวกเครื่องเครื่องฟาร์มอคอมแป๊บหนึ่งอ่านี้พอคุยแล้วแบบภาพลอยมาหัวเลยเออ ด้วยความที่มันเป็นเครื่องมันต้องเสียบตลับใช่ไหมร้านเขาก็ร้านเขาก็จะกลัวว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมีการแบบขโมยตลับหรือแบบมีการไปดึงตลับระหว่างเล่นแนละ้วเดี๋ยวมันจะค้างมันอะไรคุณพี่เคยเห็นไหมบางร้านอะ่ะเขาจะทําที่ล็อกที่ล็อกที่ล็อกตลับเออเออเออเอเอเหมือนพอเราจิ้มเลือกเกมเสร็จเจ้าของร้านก็เอาตลับมาเสียบเครื่องแล้วเขาจะมีเป็นที่ล็อกทําจากไม้ ล็อคแล้วก็ใส่กุญแจกลึก <laughs> <laughs> ไม่ให้เราถอดตลับเว้กลัวเราขโมยตลับกลับบ้าน <laughs> เออผมผมเห็นที่ผมไปร้านเกมครั้งแรกผมแบบเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะ <laughs> เออแล้วพอจังหวนที่เขาล็อคอะผมเฮ้ยต้องล็อกคกุญแจด้วยเลยวะจะโอดขนาดนั้น <laughs> <laughs> เอเอ,เอไม่มีมีของผมขอผมไม่มีเออแถวบ้านผมมีเออ แต่เป็นวอของผมมันเป็นแบบคือร้านร้านเช่าเกมที่ของผมที่เปิดอยู่ก็จะเป็นแบบเป็นห้องแถวเป็นบ้านเขาเองอะไรอย่างเงี้ยเออที่แบบเหมือนแบบอยู่แล้วแล้วมีพื้นที่แล้วก็เลยเออมีซื้อมีตังซื้อทีวีมีตังซื้อเครื่องเกมมาลงอะไรอย่างงี้เออเต็มที่ก็แบบสามสามสี่เครื่องหกเครื่องไม่เกินเนี่ยมันจำนวนมันั่งเฝ้้าได อีล้าน<อ>แถวบ้านผมมันใหญ่ไงแบบมีแบบเป็นสิบยี่สิบเครื่องอ,ะอ,งอ่ะเจ้าข,ของเขาเฝ้าไม่ไหวอะ่ะนั่นน่าจะเฝ้าไม่ไหว <laughs> อ<ม>เออเอเอเข้าใจได้ไดเออพอเป็นพอเป็นคือตอนกอนตอนเจน,น,น,นของฟาร์มีคอมอ่ะมีร้านเกมหลายร้านมากเยอะมากแต่<อ>ไมได้ไปใช่คือ,ค,อคือเราก็จะไปร้านประจำของเราแหละนอกจากเราอยากจะแบบเอ้ยไปลองเกมนู้ตัวนี้ร้านนู้นมีหรือว่า มีโปรอ่ามีโปรแถมมีมีช่วงที่แบบราคาแบบถูกกวา่าอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะเวนตะเวนตะเวนไปกันคือแค่แถวบ้านผมก็มีประมาณแบบเดี๋ยวนะประมาณสี่ล้านแล้วอะ่ะตอนนั้นอะ่ะโหขนาดระยองยังมีร้านเกมเยอะเลยเยอะมากอันนี้คือสี่ล้านในระยะที่สามารถขี่จักรยานไปได้นะอเออเยอะมากแล้วแต่ละล้านก็จะแบบบางทีอยู่ในซอกในหลืบในอะไรก็มีเพื่อนแบบ มาบอกกันในโรงเรียนนรงเรียนนี่คือแหล่งแหงปล่อยข่าวเลยเอ้ยมีร้านเกมอยู่ตรงนี้เว้ยเดี๋ยวเย็นนี้เลิกเลิกเรียนแล้วก็ไปกัน,นแล้วก็กขี่นไปเอเอก็โ,โหสาพาไปถึงและบางบางที่ก็เป็นแบบบ้านตัวเองเลยอะมีสองเครื่องม,มีมีมีจอสองจอแค่นี้แหละเออแล้วก็คือแเหมือนเขาแบบเขาก็เลยปล่อยให้เช่าอะไรอย่างนี้เออซ,ซึ่งซึ่งพอเปลี่ยนเป็นยุคซูเปอร์ ซูเปอร์ฟาร์มิคอมร้านเกมเนี่ยคือแบบล้มหายตายจากกันไปเยอะมากเออก็จะเหลือแค่ร้านเดียวเออตอนนั้นคือมีร้านเดียวเลยที่ผมสามารถเช่าเล่นเครื่องซูเปอร์ได้แล้วมาคือตอนแรกๆไม่มีหาเล่นไม่ได้เลยเว้ยคือเราก็เหมือน<ม>แบบเคยเคยไปนั่งเล่นบ้านเพื่อนที่มันแบบมันมันรวยอ่ะมันก็จะมีเครื่องซูเปอร์มีอะไรงี้ใช่ไหม,มเออคือเกมอื่นไม่อะไรเงี้ยไม่ค่อยรู้จักหรอกจะรู้จักอยู่อันเดียวก็คือมาเรียโอที่เป็นมารีโอเวิร์อ่ะ S <S <S เล่นที่ไหนก็หาเล่นไม่ได้เว้ยจนกระทั่งเป็นยุคแบบที่มีหัวโปอ่ามีหัวโปแล้วเริ่มมีแบบเกมที่เป็นแบบเป็นแผ่นดิสเกตเออเป็นฟอร์พีดิสแล้วอเออถึงค่อยมีแล้วมีอยู่ร้านเดียวคือตอนนั้นอะตอนเลือกเล่นเกมแล้วเวลามาเล่นนะต้องมาโหลดเกมคือแบบเอา้าทำไมต้องรอวะ <S 2> <S 2> <S แล้วแล้วตอนรอคือนับนับเวลาด้วยนับเวลาเราแล้วด้วยเออ เกือบเอ้าเราต้องรอแล้วยิ่งเราเลือกเกมแบบดีๆเยอะอ่ะมันจะก็ตโหลดนานบางเกมแบบมีสองแผ่นสามแผ่นอย่างเงี้ยเอาโหลดเกมเคเยอะเกมเคเยอะก็โหลดไปสิแล้วคือแบบกว่าจะได้เล่นอ่ะแบบเรากินเวลากินเวลาเราไงเออพอพอยุคซูเปอร์ไม่นับเคแล้วเรานับเอ็มแทนเออ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 อ่แปดเอ็มสิบสองเอ็มสิบหกเอ็มยี่สี่เอ็มสามสองเอ็มสูงสุดคือตอนนั้นน่ะรู้สึกแบบแปลกมากเพราะว่า คือจากตลับตลับมันกลายมาเป็นแผ่นแล้วต้องมาแบบเสียบโหลดเสียบแล้วไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นเราขอปเป็นเป็นของปลอมเป็นเครื่องเป็นของเถื่อนอะไรเงี้ยไม่รู้เออแค่รู้ว่าเอามาเสียบเสียบโหลดโหลดเล่นเล่นอะไรเงี้ยรูปเกมเป็นรูปแบบเหมือนเหมือนถ่ายปิ้นสีมาอะไรไม่รู้ว่าตอนนั้น่ะเล็กๆเออเออแล้วก็แปะแปะมาที่ตัวแผ่นฟอปปี้ดิสเออตอนนั้นชั่วโมงแพงมากทําได้แพงกว่าตอน แพงกว่าตอนฟาร์มิคอมอเยอะอ,อะตอนเ่อเยอะเออท่ไหร่วะจาได้ว่าแพงมากคือแบบขนาดเราโตแล้วตอนนั้นอะรู้สึกป่าจะได้เล่นก็เริ่มแบบหมดมัธยมแล้วมั้งใช่คือผมผมจําราคาแน่นอนไม่ได้นะแต่ร้านออแถวบ้านผมคือค่าขนมผมอะพอเล่นได้แค่วันละชั่วโมงอะอืมเออคือคือแบบ คือทําให้แบบในร้านอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยมีเด็กเท่าไหร่เลยเวย้ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบวัยรุ่นแบบวัยเดียวกันอะไรเงี้ยคือมีเด็กก็มีแบบส่วนใหญ,ญ่มามา,มานั่งดูมาดูอะไรางี้มากกว่าอืมเออส่วนใหญ่จะเป็นแบบวัยรุ่นอะไรเงี้ยแล้วคือแบบคือเกมตอนนั้นอ่ะรู้จักน้อยมากเออรู้จักแค่มาริโอหลักๆเลยเราเล่นไม่เคยจบเพราะมันแม่งโคตรนานโคตรไกลเลยเออเออคือมีไอเรื่องไอเรื่องเซฟ ไอเรื่องเซฟในร้านเกมเนี่ยคือถ้าเ,ออเป็นยุคยุคฟาร์มีคอมเนี่ยจะมีปัญหาเพราะมันเซฟลงตลับใช่ปะ,ะ,ะ,ะถ้าเราถ้าเราไปเล่นเกมไรที่มันต้องเซฟเนี่ยต้องคุยกับเจ้าของร้านนะว่าเฮ้ยพี่ผมเซฟเก็บไว้อะไรเงี้ยต้องจองตลับถูกปะออใ,ในหัวในหัวปอมันเซฟยังไงวะหัวปอมันเซฟใ่แผ่นครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเราสามารถมีแผ่นของเราเองอ่ะเพื่อเก็บเซฟได้อ๋อเหรอโอ้ใช่คือความแตกต่างอ่ะยุคฟาร์มีคอมอ่ะ เราต้องไปดีลกับเจ้าของร้านนะว่าแบบเฮ้ยพี่เหมือนต้องจองเลยว่านี่ตลับตลับประจำของผมนะเพราะมีเซฟผมอยู่ในนั้นใช่ไหมนี่ถ้าวันไหนเราไปปุ๊บแล้วตลับที่เราเซฟไว้อ่ะคนอื่นแม่งเช่าไปเล่นอยู่เราเล่นไม่ได้เลยนะเพราะเซฟเราอยู่ในนั้นใช่ว่าต้องรอเขาเลิกเล่นก่อนถึงเอาตลับมาแล้วเกิดใครแม่งมาเซฟทับของเรานี่บันไลเลยนะเซฟหายหมดเลย <laughs> เออยุคฟามีข้อมนี่เป็นอะไรที่ผมว<อ>่าลำบากมากแต่พอพอยุคซุปเครื่องซุปเปอร์ดีขึ้นมาเพราะว่าหัวเราสามารถเซฟ เกมอะใส่แผ่นฟอปปี้ดิแผ่นไหนก็ได้ <ừ> อืมอ่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอหลังจากเล่นเสร็จอะเราจะสามารถเข้าโหมดเซฟเซฟเขาเรียกว่าบันทึกเซฟเกมได้เราก็เอาแผนของเราใส่เข้าไปเพื่อเก็บเซฟเราดังนั้นตอน่องซูเปอร์จะไม่มีปัญหาเรื่องการเล่นเกม RPG พีเท่าไหร่เอาจริงเอจริงยุคซูเปอร์นี่เป็นยุคที่ผมแบบตอนตรงจำแบบจางมากโอ้ยผมผมผมเสียนมากเครื่องซูเปอร์เนี่ยเพราะว่าอ่แต่สลับกันกับผม ผมมีเครื่องของตัวเองไงแล้วมันไอ้นี่แหละที่ว่าไปไปขายเกมที่ในท่านบางนาอ่าอ่านั่นแหละคือลบคือช่วงนั้นยังเด็กอ่ะผมไม่ได้ผมไม่ได้ไมยเรื่องเงินไงผมก็ผมก็มองอว่าเฮ้ยต่อยเขาจ่ายค่าจ้างผม,มงเป็นเงินผมก็ไปซื้อเกมหมดมผมก็เลยดีลกับเขาว่าค่าจ้างผม,มจ่ายเป็นเกมแล้วกันมผมได้เกมใหม่ไปเล่นกลับไปเล่นทุกวันอะ่ะโคตรดี เออเครื่องซูเปอร์มีเกมอะไรออกผมผ่านมือผมมาเกือบหมดแล้วครับผมเล่นคือวันไหนมีเกมออกผมก็เปิดลองเล่นที่ร้านเกมไหนสนุกผมก็เอากลับบ้านเป็นค่าจจางแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นช่วงช่องเครื่องซูเปอร์ผมเล่นเกมอินดี้เกมประหลาดประหลาดเยอะมากไม่ค่อยเลยเน้อยมากครูเกมซูเปอร์นี่คือแบบได้เล่นน้อยมากร้านนะร้านเช่าแพงแล้วใช่ไหมเกมเล่นเ,เล่นให้จบยากมาก เออแล้วก็ผมไม่ได้เขาเขาไม่ได้แนะนําผมเรื่องของระบบเซฟอะไรพวกนี้เลยแล้วผมก็ไม่ oh. แล้วผมก็ไม่มีเครื่องซูเปอร์เป็นของตัวเองในตอนนั้นเกมที่ได้เล่นหลักๆก,ก็คือมีมาริโอที่ไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นจบในตอนนั้นเป็นเป็นตราบาปในใจมากแล้วก็อีกเกมหนึ่งที่ผมเล่นไม่จบเหมือนกันเพราะมันค่อนข้างยากก็คือแอเรียเอเอที่เป็นเกมเครื่องบินรวมเคยแอร์เรียแปดแปดเคยเค<อ>ย<ๆ>ชอบแบบชอบมากแล้วแม่งไม่จบสักทีเล่นยังไงแม่งก็ไม่จบเว้ย กคตรชอบเ,ออเป็นยากเป็นยากมากไอ้นนี้8แปดแปดยากผมผมจําได้ว่าผมเล่นจบนะเอามาแบบ<ม>คือเล่นเล่นไม่จบอยู่หลายปีอ่ะจนแบบพอโตๆหน่อยก็แบบเฮ้ยเอาวะตั้งใจเล่นให้มันจบสักครั้งเอยจําจได้ว่าเคยจบได้อยู่สักครั้งครั้งหนึ่งหรือสองแล้วก็ปวยมอนปวยมอนนี่คือหลงอยู่นั่นน่ะปวยมอนเครื่องซุเปอร์ใช่ไหมใช่ คือคือแบบโหมันยากอ่ะคือมันแล้วมันเล่นสองคนสองคนสามคนได้มั้งตอนนั้นอ่ะเออจำได้ผมคือโกยมอนโกยมอนเป็นซีรีส์ที่ผมไม่เคยเล่นเลยโอ้สนุกสนุกอืมผมว่ากลัว่าสนุกแต่แบบไม่ใช่แนวที่ผมชอบอ่ะมันคล้ายๆคูนิโอแหละลุงโมอืมแต่ว่าเป็นยุคเป็นทีมญี่ปุ่ผโบ่ายุคนั้นผมจะบ้าเกม RPG ไงงั้นพวกเกมแอคชั่นอะไรผมจะไม่ค่อยได้ซื้อมาเล่นอ่าอ่าอ่า่า แล้วก็ท็อปเกียร์อ่าท็อปเกียร์นี่เคยพักสองนะเออมีจะมีสองพาัาพักหนึ่งพักสองเออก็จะเป็นเป็นเกมแข่งรถที่สนุกมากในตอนนั้นคือเกมแข่งรถตอนนั้นมันมีแบบเยอะเว้ยแต่ว่าท็อปเกียร์นี่คือมีความแบบสมจริงในยุคนั้นอะให้เราสามารถแต่งรถได้อ่าพักอ่ซอาซื้อชิ้นส่วนซ,ซื้ออะไหล่ใหม่มาแต่งรถให้แรงขึ้นใช้เ,เครื่องซื้อยางอะไรอย่างเงี้ย มีติดในมีแบบใช้ในตั๊ตในโตเออะไรอย่างนี้แล้วก็ยาวเกมยาวมากเลยนะยาวๆาวยาวเ,<อ>เล่นของคนพร้อมกันได้ด้วยของคนได้แข่งกันอ้ย้ยคือคือ,คอพูดไปพูดมาก็เริ่มเริ่มเยอะแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าจะมีแนวหนึ่งที่ผมไม่ไม่ได้แตะเลยนะครับก็คือ RPG ครับครับเพราะว่าวเวลาเล่นร้านเกมอ่ะการจะเล่น RPG นี่คือไหยนะ เออคือหนึ่งคือใช้เวลาเล่นนานมากคือต้องเล่นหลายรอบแล้วก็เรื่องเซฟนี่คือก็ไม่รู้เมเนจยังไงโดยพาร้านไม่ได้อบอกเออก็เลยส่วนใหญ่ที่จะจะเล่นนี่คือไม่ค่อยไม่ค่อยมี RPG เท่าไหร่หลักๆที่ไปเล่นคือผมจะไปเล่นอ่าซุ per contra ไม่ใช่ดิดมันใช้ชื่อว่าอะไรนะคอนท a าเอเลียนวอลอะไรสักอย่างอ่ะพักซปปุอ่ะ เออไม่รู้จําไม่ได้เออเออเออสักอย่างอะ่ะเออเพราะเพราะซูปเปอร์คอนท่ามันเป็นมันเป็นภาคสองบนเครื่องฟาร์มีคอมใช่เออเอออันนี้แหละอันนี้คอนท่าคอนท่าเครื่องซูเปอร์อ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันเออเนี้ยคือเล่นวนๆอยู่แถวนี้ยคือขนาดคอนท่าภาคซูปเปอร์อะ่ะยังต้องต่อเวลาตั้งหลายรอบกว่าจะจบก็คือเกมมันแบบมันยาวมากอมเกมมันยาวมากเกมมันเล่นเล่นยากขึ้นแล้วก็ปุ่มมันเยอะ คือฟาร์มบีคอมมันก็จะมีแค่ปุ่ม A ปุ่ม B ใช่ไหมเนี่ยมันมีปุ่ม X ปุ่ม Y มี L มี R คือแบบโอ้โหเริ่มแบบหลายอย่างอะ่ะคือสมองงเออเริ่มงงอะ่ะว่าปุ่มอะไรอยู่ตรงไหนทําอะไรว่าอะไรเงี้ยเออ,อ,ค,อคือกว่าจะชินกว่าแต่แบบปรับ,บตัวได้คือแบบนานอะ่ะเออต่อเวลาต่ออะไรกันพอสมควรอะ่ะกว่าจะจบอืมลุงโอ้นีสบายเลยเล่นอยู่บ้านอ๋อไม่ก็คือช่วงช่วงก่อนมีเครื่องอะ่ะผมก็ต้องไปเล่นที่ร้านเหมือนกัน ร้านนี้คือร้านเช่าว่าหรือร้านร้านเกมรานเร่าร้านเช่า<อ>ร้านเช่า,า,ชาทีนี้หายนะอันที่คุณกี้บอกเพราะผมเล่น,น RPG, <laughs> แต่เกมอ p g พีจีเว้ยเพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่าอย่างแล้วค่าขนมเราก็ไม่ได้มีเยอะพอที่จะเล่น,นได้นานๆก็จะเล่นได้แค่วันละชั่วโมงเต็เทมที่สะสมค่าขนมมาเอาวันนี้อาจจะเล่นได้ทั้งสองชั่วโมงแต่แหมคือนึกดูเกมอ p g พีจีเกมหนึ่งมันไม่ต่ำกว่าสี่ห้าสิบชั่วโมงอยู่แล้วเออเออนานมากอหัวค่าเช่าเครื่องแพงมาก เอาเข้าจริงผมยุช่วงนั้นผมเลยไม่เคยเล่นเกมจบเลย mm hmm. ก็คือเล่นเล่นได้แค่แบบขำๆแก้ยากอะไรอย่างเงี้ย uh huh. อ่าอ่าจนเราก็เลยตั้งใจแหละว่าให้แบบสักวันต้องเก็บตังค์ซื้อเครื่องเองให้ได้อะไรเงี้ย mm hmm. จะได,จะได้จะได้แบบนั่งเล่นที่บ้านแล้วเล่นให้จบได้สักทีหนึ่งอืมอ mm ืม hmm. อ mm ืม hmm. โหเก็บตังค์อยู่นานมากตอนตอนซูเปอร์นี่คือเล่นเล่นเกมน้อยอะ่ะ เล่นเกมน้อยน้อยจริงๆตอนนั้นเออจนกระทั่งก่อนจะมีเครื่องอะได,ได้ได้เล่นน้อยแต่พอมีเครื่องปุ๊บโอ้ผมเล่นตะบันแหลกมากเลยนะอืมไม่ไม่เคยมีเลยว่ะเครื่องซูเปอร์ตอนนั้นเนะนี่ยจนจนรู้สึกว่ามันเป็นแบบเป็นความฝังใจว่าเดี๋ยววันหนึ่งจะจะมีให้ได้แต่ราจะเล่นตามเก็บไปหมดซึ่งซึ่งทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยมีเลยนะเครื่องซูเปอร์เ,ออเพราะว่าเครื่องซูเปอร์นี่เป,นเป็นอะไรที่จับพัดจับผูกับผมมากอ,อ่าคือคือ ตอนที่เครื่องมันออกอ่ะใหม่ๆอ่ะมันแพงนะแพงเกินกว่าที่จะเก็บเกินกว่าที่จะเก็บเงินซื้อเองได้แพงกว่าฟาร์มิคอมไปอีกอ่ะใช่อืจําราคาไม่ได้แต่จาได้ว่าผมจนปัญญาจะเก็บเงินอ่ะนี่ไอ้คันจะไปขอให้แม่ซื้อมันตอนนั้นแบบยังเด็กอ่ะแม่เขาก็ไม่สนับสนุนให้เล่นอ่ะเขาไม่ซื้อให้อทีนี้ปรากฏว่าลูกพี่ลูกน้องผมอ่ะอันนั้นบ้านนั้นอ่ะแม่เขาแม่เขาตามใจไง ไปเที่ยวไปเที่ยวญี่ปุ่นกันเขาก็ซื้อเครื่องซูเปอร์กลับมาแต่ว่าซื้อมาแต่เครื่องซูเปอร์ไงไม่มีหัวโปไม่มีหัวโปต้องซื้อตลับตลับมันก็แพงแพงทีนี้คือตอนซื้อคงไม่ได้คิดมากอ่ะซื้อมาแต่เครื่องพอกลับมาเกิดไม่อยากจะซื้อตลับเพราะมันแพงเกินไปอะกลายเป็นว่าเขาก็จะมีตลับอยู่แค่สองสามตลับอะที่เขาซื้อมาพร้อมเครื่องจากญี่ปุ่นอ่ะอ่า แล้วแม่ก็ไม่ซื้อเกมใหม่ให้น้องน้องก็เลยแบบเบื่อน้องก็ไม่เล่นเพราะเดิมมันน้องผมไม่ชอบเล่นเกมอยู่แล้วแ,แบบอยู่ดีๆแม่ซื้อมาให้มันก็เบื่อไว้แล้วมันก็เลยทิ้งเครื่องซูปเปอร์ไว้ที่บ้านมันเฉยๆอย่างนั้นอนะ่ะนานหลายปีเลยผมก็เห็นผมเห็นแล้วผมก็เสียดายของไงผมก็แบบเฮ้ย hey, งั้นขอยืมได้ไหมน้องน้องก็อ่ะเอาไปสี่เพราะมันไม่ได้เล่นอยู่แล้วไง ทีพอผมได้เครื่องมาจริงๆตอนแรกๆผมก็ไม่ค่อยได้เล่นหรอกก็ตลับมันก็มีอยู่มีไฟน a l อ i ไฟ t 2สองมีอะไรอีกผมจําไม่ได้มาริโอเวิลนี่แหละออ่าอแล้วปรากฏว่าเพื่อนผมมีหัวโปแล้วมันจะซื้อเครื่องใหม่มันก็เลยเอาเครื่องเก่ามาขายต่อออเซึ่งมันขายมันขายต่อผมถูกมากผมซื้อมาพันกว่าบาทเองผมซื้อต่อเพื่อนอ,อันนี้คือเครื่องหรือหัวโป หัวโปรเครื่องเครื่องผมได้ของจากน้องมาไงเครื่องซูเปอร์มได้จกอมาแล้วหัวโปรเพื่อนเอามาขายต่อพันกว่าบาทซึ่งผมพอเก็บตั์ไว้นั่นแหละผมก็เลยผมก็เลยได้เครื่องซูเปอร์พร้อมหัวโปรมาเล่นอ๋อยาวทีนี้อนั่นแหละก็เลยแบบไปกลายเป็นเกมเมอร์เต็มตัวช่วงนั้นแหละแล้วเนี่ยตลกตลกคือตอนช่วงที่ไปยังไม่มีเครื่องต้องไปเล่นที่ร้านเกมอ่ะอันนี้ มันเป็นนิสัยของผมมาตั้งแต่เด็กคือจริงๆแล้วผมไม่ชอบเช่าเล่นทำไมอ่ะผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้เป็นเจ้าของมันอนะ่ะเป็นนั่งเล่นของคนอื่นอะไรเงี้ยอ๋อเพราะฉะนั้นคือต่อให้ผมไปเช่าเครื่องเล่นที่ร้านนะแต่ผมจะซื้อแผ่นเมันของตัวเองอเอเออย่างน้อยแบบให้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นเจ้าของอะไรสักอย่างอ,ะอ่ะเพราะฉะนั้นเช่งไอ้เกมซูเปอร์ผมจําได้เลยตอนนั้นมีจะมีไฟนอตห้า อ่ากับลันมาอาร์พีจีลันมาเคยทำมีเกมอาร์พีจีสมัยเครื่องซูเปอร์อ่ะนัแหลถึงใช่สองเกมเนี้ยผมซื้อแผ่นมาทั้งที่ผมไม่มีเครื่องเล่นแต่ว่าผมซื้อแผ่นเพื่อถือแผ่นไปเล่นที่ร้านเช่าเออแผ่นนี้ก็คือแผ่นฟอป์ี้ดิสนี่แหละใช่ไหมแผ่นฟอป์ี้ดิสนี่แหละไว้เล่นโอ้โหแผ่นละยี่สิบกว่าบาทกล้าคุยเออไป ไอยุคนั้นแพงนะไฟนอนลไฟนอลห้าไฟนอลห้าสองแผน่นแผ่นละแผ่นละห้าสิบาทนะตอนนั้นไฟนะอลห้าร้อยหนึ่งนะลันมาปิดรันมาอีกแผ่นหนึ่งห้าสิบาทความจุมันเยอะไงเออเออเออเอเอไอ,อทำไมไปขององอมแผ,นแผน่นแพงจังวะช่วงยุคแรก ยุคแรกๆเลยแล้วร้านแถวบ้านผมมันโก่งราคาด้วยอ่าอ่าอ่าถ้าไปซื้อข้างในเมืองคงน่าจะสักประมาณยี่สิบสมสิบอ่ะแต่แถวบ้านผมขายห้าสิบเลยเรื่องเรื่องเรื่องแผ่นนี่คือเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมช็อกนะตอนนั้นว่าแบบเอ้ยทำไมแผ่นราคาแบบหลักสิบเองอ่ะเพราะอย่างตอนฟาร์มบิคอมเราจาได้มันแบบหลายร้อยหลายร้อยอ่ะขนาดตลับกอก็ยังหลายร้อยเออมาเจอแบบอะไรอ่ะยี่สิบาทห้าสิบาทคือแบบเฮ้ย เพราะว่าร้านสามารถทำก๊อปปี้ได้เองเอ,อทำเองอได้คือแผ่นพวกเนี้ยเวลาผมเคยไปนั่งดูตอนที่ตอนที่สายส่งมาส่งเกมนะไอ้พวกแผ่นก๊อปปี้ดิสของโอป,ป,ปอปอ่ะอ่าคือถ้าเป็นร้านถ้าเป็นร้านเล็กๆพี่พี่ขี้เกียจมานั่งก๊อปปี้เกมเองอ,ะอ่ะเขาก็จะสั่งสายส่งอ่ะว่าให้ส่งมากี่ชุดกี่ชุดเลยสมมติสมมติ่างเนี้ยอ่าฟนอลห้ายกตัวอย่างฟนอลห้าเกมหนึ่งสองแผ่นใช่ไหมเขาก็จะสั่งไปเลยว่า เอาไฟนอลห้าสิบชุดมันก็จะมายี่สิบแผ่นเป็นไฟนอลห้าใช่ปะ่ะแต่ทีนี้ถ้าร้านไหนที่ใหญ่ๆห่ะที่เขามีหัวโปรหรือเขามีเครื่องคอมอ่ะเขาสามารถก๊อปปี้ไฟล์จากแผ่นหนึ่งอะไปอีกแผ่นหนึ่งได้เขาทําเองได้อืเขาจะสั่งสายส่งมาแค่ชุดเดียวแล้วเขาก็ให้ลูกจ้างที่ร้านอะนั่งก๊อปแผ่นเพิ่มอ่าอ่าทรา แต่ถ้าถ้าก๊อปเองอย่างนี้จะไม่มีรูปแปะที่แผ่นจะเป็นสติกเกอร์แล้วก็เขียนชื่อเกมน,นั่นแหละทีนีช้ช่วงนั้นผมเข้าใจว่าสายส่งเกมน่าจะได้ตังค์ไม่เยอะเพราะว่าร้านก๊อปปี้แผ่นเองได้ไงอ่าแต่ร้านน่าจะร้าน่ะจะทํากําไรได้เยอะเพราะว่าเขาสั่งสั่งต้นฉบับปลายเกมมาแค่ชุดเดียว,ดดยวทีวทำก๊อปปี้เองได้ใช่อ่า ต้องต้องเป็นร้านใหญ่จริงแหละถึงแบบมีคอมทําเทอมนู่นนี่นัต้องทําเป็นด้วยใช่เออ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 ครื่องซูเปอร์นี่ผมเพิ่งไปคุยคุยความในของตัวเองตอนที่ยุคที่มันมีอีมูแล้วอันนี้สารภาพเอออคือโหคือเก็บกฎไงคือเราแบบเราไม่ได้เล่นเยอะตอนยุคของมันอ่ะพอมีอีมูผม่ากูซั์ในเกมไหนที่คิดถึงอ่าเล่น มาริโอไม่เคยจบใช่ไหมอ่ามาให้จบปรุนคือคือเยอะผมตามเก็บแบบเยอะมากคือยุคฟาร์มเมคคอมยังแบบมีให้เก็บไม่เท่าไหร่ยุคฟาร์มเมคคอมนี่คือ,อย,ยุคซูเป,ปอร์นี่คือมีเก็บเยอะแบบเยอะมากเยอะเกมยุคเครื่องแบบซูเป,ปอร์เยอะมากเออซึ่งซึ่งมันเป็นยุคที่เกมอารพีจีเยอะมากเลยนะอารพีจีดังๆคือแบบโอในในยุคเนี้ยหลายเกมมากเกม ซีรีส์ที่ไม่คิดว่าจะกลายเป็นเกม RPG เพราก็มาเป็นเกม RPG ในอีจีนเี่นีเออคืออาจจะเรียกว่าอันนี้เมะดังๆทั้งหลายต้องกลายเป็นเกม RPG พีจีหมดดากอนบอลเซเลอร์มูนลันมาไยบะอะไรเนี่ยอืมเป็นเกม RPG หมดอะคืออาจจะเป็นด้วยศักยภาพเครื่องมันมันสูงขึ้นมาทำเกมไอ้พวกนี้ได้ได้ได้ดีขึ้นได้ง่ายขึ้นด้วย เออก็เลยมีเกมพวกนั้นมากันเต็มอ่ะยูยูโอ้ยยูยู و, ยยยนี่ผมโคตรคิดถึงอ่ะผมอยากให้มันมาทําใหม่มากเลยนะไอยูยูที่เป็นเป็นออกคำสั่ง,งนะ <S <S อ่ะออกคาสั่งใช่ไหมเอออะไรนะกดปุ่มแล้วมันจะตัดเป็นคัดซีนใช้ท่าเออเอเอ,เอใช่ใช่ไม่ได้มันมันเป็นไฟติ้งแบบ <S <S อ,ออกคําสั่งอ่ะ <S <S เออไม่ได้เป็นไฟติ้งแบบตอนตอน,ตอนที่ออกมานั้นแบบทึ่งมากเลยนะแบบคิดได้ยังไงเกมเกมแนวแบบนี้คิดได้ยังไงอ่ะแล้วเท่มาก คือคือฉากที่มันตัดมามันเหมือนแบบในเมย์ไงมันเลยแบบเท่ใช่คืออย่างนี้ผมอะส่วนตัวผมไม่ได้เป็นแฟนยูยูเท่าไหร่อ่าแต่ผมยังว้าวเลยแบบเฮ้ยเกมอย่างนี้มันเจ๋งมากอ่าผมผมได้แบบฝันว่าตอนเด็กชอบเซนเซย่ามากโหถ้าเซนเซย่าเอามาทําเป็นแนวแบบเดียวยไม่ต้องโคตรเจ๋งอ่ะเออเออแล้วมันมีเกมเดียวที่ทำเองนะคือยูยูทำมาสองภาคแล้วก็แล้วก็มีแค่ มีแค่ยูยูนี่แหละแล้วช่แค่ยูยูเองมันเคยมีดา้อนบอลอยู่ภาคหนึ่งแบบนี้เลยอะทาคล้ายๆแต่มันเป็นมันมันเป็นคุณกี้รู้จักเครื่องดาแท็ก่ะดาดาแท็กคืออะไรวะดาแท็กะเป็นจะเป็นอุปกรณ์เสริมของเครื่องฟาร์มีคอมมันจะเป็นมันจะเป็นหัวอ่านบาร์โค้ดอ่าอ่าอ่ามันเป็นมันมันเป็นของบันไดเว้ยแล้วคือเพราะฉะนั้นเกมของ เกมของดาแท็กเนี่ยจะเป็นเกมมาจากบันไดหมดเลย <Band ai S 1> มันจะมีม,ะม,มันมีดาก้อนบอลกันดัม้มซึ่งเวลาเล่นน่ะจะต้องเอาคือเวลาซื้ออ่ะมันจะมีตลับเกมแล้วมันจะมีการ์ดมาให้ซึ่งการ์ดเ<อ>นี่ยจะมีดา่าโค้อยู่ทีนี้มันก็มีการ์ดตัวละครการ์ดไอเทมการ์ดท่าอย่างเงี้ยอ,อ,อ,อืมอืมงั้นดาก้อนบอลเนี่ยเวลาเล่นลักษณะจะให้คล้ายอยู่ๆคือ จะจะส่งใครไปสู้แล้วก็สมมุติจะเอาโกคูไปสู้แล้วการ์ดโกคูลูดปื๊ดโกคูออกมาอ่าจะใช้ท่าอะไรก็ลูดการ์ดลูดการ์ดแล้วมันตัวละครก็จะออกท่าตามการ์ดที่เรารูด uh, แต่ว่าความแตกต่างคือมันไม่ได้เป็นคัดซีนเหมือนยูยูแต่ฉากฉากต่อสู้มันจะเหมือนดาร์คบอลเปิดดาร์คบอลเปิดการ์ดของเครื่องมมีค้อมอย่างนี้เป็นตัวเล็กๆ uh, 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 uh. แล้วก็บินไปปล่อยกันแต่การปล่อยพลังอย่างนกัน แต่ลักษณะการ mm hmm. เล่นเนีคล้ายอยู่ๆเพียงแต่เปลี่ยนเปลี่ยนการใส่คำสั่งเป็นรูดการ์ดแทนรูดการ์ดเออเออพอยุคพอยุคซูเปอร์นี่คือผมว่ามันคนก็คนละแบบกันกับของเครื่องซูเปอร์นะผมว่าค mm hmm. ยุคซูเปอร์เนี่ยคือดวเอ้คือยุคย,ยุค mm hmm. ยุคเพยอืมอ่ายุคเพยหนึ่งคือตัวน,นั้นน่ะด้วยความที่มันมันมีมันมีเซฟมันมีตัว เป็นว่าอะไรวะโมเลกเออเป็นเมมอ่ะเป็นเมมเซฟอ่ะเออแยกออกมาเออละลานก็มีแบบเอามาขายเลยเว้ยเออเออตัวนี้มาขายเลยว่าแบบเออถ้าอยากจะเซฟแบบใช้เป็นของตัวเองอ่ะเอยมีขายเออเีเมมส่วนตัวเออคือยุคนั้นที่ผมไปเล่นน่าจะเป็นยุคที่แบบมันมีเมมเถื่อนและหละเพราะเมมมันเป็นแบบสีสีแบบสีสะท้อนแสงสีสีส้มสีเขียวอะไรก็ไม่รู้อะแต่ไม่หมดเลยอะเออผมจำได้ของผมสีเขียวเออ มันมันก็มันก็เซฟได้นะก็ไม่เคยเซฟหายไม่เคยงองแงนะก็ถือว่าแบบโอเคเกมแรกที่ไปเล่นเลยในในเพย์หนึ่งคือเออไปเท่าสลักอืมเออคือเห็นคนเล่นด้วยแล้วก็เล่นเลยคือไ้แม่คอนท่ามันปแปลกๆวะตอนนั้น <laughs> คนอนท่ากายเป็นกระตูนเออทำไมมันแบบไม่เห็นคือคือมันมีเก็บของเปลี่ยนปืนอะไรอย่างี้เหมือนกันไงมันเหมือนคอนท่าเลยเว้ <laughs> แต่ว่า มันมันโดดไม่ตีลังกามันตัวมันแปลกๆแ,แล้วก็บอสมันไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นต่างดาวไม่ได้เป็นเอเลี่ยนอะ่ะเออ,เอ,อบอสมันเป็นพวกกรถถัอง,งอะไรไม่รู้อะเออก็แบบก็เออ,อแต่ก็สนุกดีคือสิ่งหนึ่งที่ผมเล่นเล่นด้วยแล้วมันขึ้นว่านาโลดดิ้งคือแบบนาโลดดิ้งคืออะไรอะ <c oughs> คือเราเล่นเกมมาใช่ไหมในแฟร์มิคอมสุ per ม,ม,มันคืออย่างซุปเปอร์อะมันโหลดตอนแรกครั้งแรกครั้งแรกครั้งเดียวไง เออแต่น,นี้เล่น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 ไปแล้วก็ขึ้นแบบคือภาพเล่นไปโหลดไปเออภาพค้างแล้วขึ้นว่านางโหลดดิ้งคือแบบออะไรอะ่ะเออแต่แต่ก็คือตอนนั้นยอมรับเลยว่าภาพแม่งสวยมากคือตอนที่ผมไปเล่นตอนนั้นอะเล่นเกมอ่าดาคอนบอลไฟติ Dark ้ง bon ของของเครื่องซูเปอร์อ,ะอ่ะเออแล้วก็มีเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมันมีดาคอนบอลไฟติ้ง bon อันใหม่เว้ยภาพโคตรสวยเลยของเพเออมันมีผมผมไม่รู้ว่าชื่อมันชื่อเกมอันไหนอะ ที่เป็นดักกันบอลแบบสู้กันน่ะในในเคพหนึ่งอ่ะถ้าเปพนหนึ่งผมนึกออกแค่ดักกันบอลจีทีอ่ะเลวเบลน่าจะใช่มั้งเป็นเป็นเป็นโพลีกอนสามดีอ่ะใช่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 เป็นโพลีกอนอ่าดักกันบอลจีทีเออตอนนั้นคือแบบแปลกมากคือแบบเฮ้ยทำไมภาพเป็นเนี้ยคือครั้งแรกคือเห็นแล้วสึกมันรู้สึกมันแปลกแปกเว้ยเพราะว่ามันมัน,ม,นมันไม่เหมือนไง uh huh. อ่าฮะเออมันไม่เหมือนในเมะแต่คือรู้สึกเอฟเฟกอะไรมันแบบโหอลังยังเลยตอนนั้นนะ่ะ เออก็ไปไปเช่าเล่นบ้างอะไรอย่างนี้ก็ก็เบียนไปมาตอนนั้นร้านซูปปเปอร์ยังอยู่ไงก็เบียนไปวันเบียนไปเบียนมาระหว่างร้านซูเปอร์ร้านเพย์กระทั่งร้านซูเปอร์เจ๋งอ่าเออเพราะว่าเหลือเหลือแต่ร้านเพย์ทีนี้ร้านเพย์นี่คือคืออันนี้อยู่กับผมนานมากอยู่มาแบบค่อนข้างหลายเจนเลยเออทั้งเพย์หนึ่งเพย์สองมีกระทั่ง uh. เอ็นดูกนีโนหกสิบสี่อืมอืมเออผมรู้จักนีโดหกสี่จากร้านนี้ มีกระทั่งอดีมแคสอืเออคือดีมแคสกับนิโนกี่เนี่ยจะเจ๋งตรงที่เขาจะเป็นจอที่ใหญ่กว่าจะเป็นเ,เป็นแบบแบบราคาแพงกว่าแล้วจอจะใหญ่กว่าเครื่องอื่นเลยเเพลีพหนึ่งนี่ก็อาจจะเป็นจอแบบตอนนั้นผมไม่รู้ว่าจอเท่าไหรว่วะอาจจะยี่สิบนิ้วอะไรย่างงี้มั้งแต่คือคือเครื่องเอโนกซกับเครื่องดีมดีมแคสนี่คือจอใหญ่มากเออคือโคตรเจ๋งอะ่ะในในในตอนนั้น เอ็นกสุกสสี่ก็เล่นสเปซสปาอ่ะตัวนี้ยก็จะเป็นพวกสมาร์ทอ่ะตอนนั้นคือตอนนั้นยังไม่รู้จักเลยซามุทคือตัวอะไรเออเนสเนี่ยคือใครไม่รู้จักเลยอ่ะโปเกม,มอนรู้จักบ้างเออแล้วก็จะมีสตาร์ฟ็อกซ์อที่เล่นกันตัวใหญ่จะเล่นเกมพวกเล่นเกมสี่คน <S <S อืมอ่าเราที่เล่นบ่อยสุดก็คือมาเลโอคาร์ดครับ <S <S อเออมาเลโอคาร์ดท็สกุสี่คือเล่นบอบ่อยมากเล่นจนแบบจนเซียนอ่ะ เออท้าเล่นท้าอะไรเงี้ยเออคือการที่เครื่องมีสี่จอยนี่คือแปลกมากในยุคนั้นคิดได้ไงนะเออมันมันเจ๋งมากเลยนะแล้วคือแบบคือเราสามารถแบบมาเช่าเล่นกันแค่สองคนใช่ไหมแล้วเราก็อีกเด็กร้านเกมที่มันแบบยังไม่เน่ก็เกมมันมาเล่นในนี้ได้กนนันสะี่คนอะไรเงี้ยพวกไพวกนั้นก็ชอบเนียเพราะว่าเครื่องซูเปอร์มันจะเป็นเออมันจะเป็นราคาเช่าที่ค่อนข้างแพงแต่มาเล่นก็ไม่ได้เออการคนมาเล่นแล้วเกมครบอะไรเงี้ยไอ,อ้คนครบอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยมีก็แต่แบบได้มาเล่น แล้วก็เกมบอลอืมอ่วนเจ็โกลเด้นไอเออคือเกมพิตมันจะมีไม่กี่เกมอ่ะมันจะเป็นเกมส่วนใหญ่ที่แบบเล่นสี่คนอะไรเงี้ยเออ,อก็จะวนวนวนไปคือคือร้านเกมเนี้ยอยู่กับผมมานานจนแบบค,คือสนิทอะ่ะคือคือร้านอันนี้ไม่อันนี้ไม่ได้เหยียดนะคือเจ้าของร้านเนี่ยเป็นตุ๊ดอืมเออ,ขอเขาก็จะมีความไปแบบไอ ไปนั่งเก็ดรูปขาไปรูปขาเลยไปแบบคุกคามเลยแต่เป็นยุคนี้คุกคามแน่นอนไปรูปขาไปอะไรเงี้ยคือถ้าใครแบบแบบไปเล่นเล่นด้วยกับเขาอย่างเงี้ยกระตุ้เวลาให้อ่าได้เล่นเล่นฟรีบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมมุมมืดของสังคมจริงเป็นมุมมืดคือผมผมในตะไมเลยเว้ย เออกูจ่ายของกูพอคือออกแนวแรกๆออกแนวกลัวไม่กล้าเข้าออพอะรู้ว่าพอรู้ว่าเขาเป็นตุ๊ดแล้วเขามานั่งแบบรูปขางอย่างแบบกลัวเว้ยไม่เข้าเลยหลังๆจะประคาดจะไปนี่ต้องมีเพื่อนไปด้วยจนแบบจนสนิทอ่ะรู้เลยอ,เอ่ะคือคือกวนตีนใส่กันเนย่ะหลังๆอ,ะอ่ะจนเ,เ,เป็นล้วงเขากลับเลยไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นเออจนสนิทจนแบบเออมีมีแบบได้ได้เกมในราคาพิเศษ เออได้ชอบเกมราคาพิเศษได้แบบได้ซื้อพวกเมมเซฟในราคาแบบถูกอะไรเงี้ยเออ,อได้มีแบบเดี๋ยวจะไปนะเดี๋ยวต้องเขาจะเก็บเกมนี้ไว้ให้อะไรเงี้ยเออไม่ให้ไม่ให้ใครเล่นอะไรอย่างนี้อเออจบคือลูกค้าประจำมะไว้ง่ายอ่าของผมนี่ถ้าเป็นยุคเพยนหนึ่งมผมผมได้สัมผัสเพยนหนึ่งนนตั้งแต่ต้นต้นเจนเลยแต่จากร้านเช่านี่แหละเพราะไม่มีเญินซื้อเครื่องเหมือนกันเออเออแต่ว่า ตอนนั้นจะมีแถวบ้านผมจะมีห้างซีคอนสแควร์มาเปิดตรงสีนัคลินที่ผมเคยเล่าในอีพีแรกอ่ะว่ามันจะมีร้านเกมใ,กมใหญ่ใหญ่ที uh, ่ซีคอนอ่ะเออขอขออภัยผมนึกชื่อร้านเขาไม่ออกจริงทั้งนี้เป็นลูกค้าประจำแล้วตอนนั้นอ่ะเออเอแล้วคือด้วยความที่เป็นร้านใหญ่แล้วเขาแอดวานมากเขาเปิดร้านช่วงที่เพย์หนึ่งเข้ามาพอดีอืเขาเอาเพย์หนึ่งมาให้เช่าเล่นเลยเว้ยเออแล้วนั่นะ เกมร้อนไทเทลของเพยหนึ่งจะมีอะไรโทชินเดนอ่าเทคเคนอะไรพวกนั้นแ่ะผมได้เล่น,นเรเซอร์อะไรอย่างี้อ่านั่นแหละแต่ช่วงนั้นช่วงเกมขับรถผมไม่ได้เล่นตอนนั้นเวลาไปร้านเกมผมจะไปนั่งเล่นโทชินเดนเล่นเ,เทคเคนอะไรเงี้ยโทรบอลอย่างนี้ปะโทโทรบอลมันมาออกทีหลังอ๋อเนี่ยตอนนี้แบบหม่ว่าช่วงยุคช่วงแรกที่ได้สัมผัสเพยหนึ่งเลยอะน่ยอ่า รู้สึกว่าคือผมเป็นคนเล่นเกมไฟติ้งไม่เก่งก็เลยแบบเออเหมือนเราแค่อยากจะลองสัมผัสเครื่องเพลหนึ่งไงเล่นเล่นแล้วก็เล่นไม่เล่นไม่ลุ่งก็เลยแบบอ่าพอเราก็กลับไปเล่นเกมเครื่องซูเปอร์เราต่อไปก่อนอ่างหนึ่งเนี่ยผมว่าเป็นเจนเป็นยุคที่เปลี่ยนเปลี่ยนแนวการเล่นของผมไปค่อนข้างเยอะเลยเหมือนกันนะคือตอนนั้นอะ คือเกมที่เราเล่นก็จะเป็นเกมแบบแนวเล่นรวดเดียวจบแพลตฟอร์มเมอร์อะไรอย่างี้ใช่ไหมพอเพนหนึ่งเนี่ยเริ่มมาเล่นเกมแนวแอคชั่นเริ่มมาเล่นเกมแนวอารพีจีมากขึ้นอเด้วยความที่เราสนิทกันร้านแล้วเราก็เริ่มมีตังไงเริ่มมีตังเริ่มมีแบบงานเสริมเริ่มได้ค่าได้ค่าขนมเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มเลยเริ่มได้เล่นเกมเยอะเริ่มอ่านภาษาอังกฤษออกอออฮเแล้วก็ผมเห็นคือมันมีเพื่อนคนหนึ่งสนิท มาเล่นไบโอหนึ่งอ่เออมันมันละมันก็ไม่ได้แบบให้เราเล่นหรอกนะแต่มันชอบให้เราแบบมาช่วยช่วยแบบนั่งนั่งเล่นนั่งดูกับมันช่วยมันแก้ปริศนาอะไรเงี้ยอืมเออคือตอนได้ตอนนั้นคือแบบตั้งกีทไปด้วยกันฉากที่แบบอีหมาตัวนั้นฉากอีกาตัวนั้นคือแบบนั่งสะดุ้งนั่งกรีดกันแบบล้านอะจนแบบคนแบบแม่งมามุงกันแบบเยอะมากเลยตอนนั้นอะเออคือทําให้แบบเอ้ยรู้สึกแบบชอบเกมแนวบะ อปเปนเจอสยองขวัญ <ừ> อะไรอย่างนี้แล้วพอดีเว้ยมันมีซันทีวออกมาปกมันดูมนไม่ไม่น่านเล่นเลยมันเป็นปกแบบรูปของตัวตัวเอกอะเดินเดินแล้วเป็นเงาเงอะไรไม่รู้มืด <ừ S 1> มืดแม่งไม่มีใครเล่นเลยเว้ยไ้ทั้งเจร้านเกมอะมันบอกว่าเอ้ยเนี่ยแนวเดียวกันกับไบโอเลยลองเปล่าอะผมก็มาลองเล่นไซเรนคิวโอ้สนุกมากแล้วแม่งหล่นมาก แต่คือแต่คือที่ร้านไม่มีใครมาดูเลยนะเพราะว่ามันไม่ดังมากในตอนนั้นที่ก uh ับไบโอเออตอนนั้นมันจะมีไบโอสองอะไรเงี้ยออกมาด้วยมัง้งเออผมมานั่งเล่นอยู่คนเดียวเว้ยแล้วก็ติดปริศนา uh huh. แล้วปริศนาเกรซแอนน์ฮิวมันเป็นปริศนาแบบคำกรอนอะ่ะ uh huh. เออแกก็ไม่ผ่านแล้วถามใครก็ไม่ได้เพราะไม่มีใครเล่นคือเล่นเล่นวนวนวนจนแบบตรงนั้นนานมากเท่าไหร่ก็ไม่ผ่านเล่นจนแบบบนเก็บกระสุนฆ่าศัตรูแล้วก็กลับมาแก้ที่เดิมลองอะไรเงี้ย เปิดดิกเลยเว้ยมันแปลว่าอะไรเออคือจนจนกระทั่งมีหนังสือเกมมาเฉลยอะเขาบอกเอ้ยนี่หนังสือเกมมาเฉลยเกมนี้แล้ว<ม>เออเจซื้อหนังส,อสือเกมมาเอาใจเออจนกระทั่งแบบเล่นเล่นผ่านเล่นจบได้ซันที่ตันนั้นคือแบบคือคือทำให้เปลี่ยนมุมมองเรื่องของแบบการมองเกมดูเกมอะไรเงี้ยเยอะเลยไพ่ดั้แฟนตาซีผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยครับลุงอมไม่ว่า <Ừ. S 2> ตั้งแต่ภาคภาคหนึ่งถึงเจ็ดผมไม่เคยเล่นเลยครับครับเออจนกระทั่งเห็นคนเล่นภาคแปดคือภาคเจ็ดก็เห็นเคยเห็นคนเล่นแล้วในไร้านเกมแต่ว่ายัง,ย,งยังไม่อินยังไม่เก็ตในตอนนั้นอจนกระทั่งเห็นคนเล่นภาคแปดคือมันเป็นด้วยความที่ภาคแปดภาพ,พมันสวยมากมันเป็นฟูลสเกลไงตัวตัวแบบปกติไม่ได้เป็นเอสดอ่าแล้วตอนนั้นงานออกแบบของของ,ของลืมชื่อ เจเจเจชื่อเลยนะเจทีいい่ออกแบบตัวละครอะอจะไม่จู่ๆลืมไปเลยวะอยู่ดีๆก็ลืมชื่อวะโนมูระโนมูระเออเป็นช่วงที่งานออกแบบโนมูระพี่มากพีกแล้วคือคือทุกอย่างสวยหมดลงตัวหมดพระเอกเท่ด้วยสกออตตอนนั้นคือเท่มากรีนัวคือแบบโหโคตรน่ารักแล้วฉากผมหันไปเจอฉากที่มันอ่ซัมมอนมนสูนพอดีเออคือแบบโห เกมอะไรอะ่ะทำไมมันสวยขนาดนี้วะตอนนั้นคือเราดูเกมจากความสวยงามอยู่แล้วล่ะโอ้โหทำไมภาพสวยจังเลยวะอลังการมากฉากที่โมโนะูนปล่อยแล้วยิงพลังมาโอ้โหเกมอะไรอะ่ะแฟนต้าเฟรซีเลอะเลอะเออแล้วก็เลยไปลองเล่นภาคแปดเป็นภาคแรกที่ผมเล่นก็คือแบบโหชอบมากอันนี้ภาคแปดเหรอแล้วภาคเจ็ดมันเป็นยังไงอ่าแล้วภาคก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยเออมันเป็นยังไงเออก็เลยไม่ไม่เคยเล่นนะภาคก่อนหน้านั้นก็เคยเล่นแค่แปดจบ แล้วก็มาเล่นเจ็ดเออคือมันยังเป็นตีมเป็นตีมไซไฟ айт เหมือนกันไงแปดกับเจ็ดเออเอแล้วก็มาเล่นเก้าที่มันเป็นตีมแบบแฟนตาซีอ่ะโ <invinci Estados S 1> อ้ชอบมากเพราะว่าผมไม่เคยเล่นแฟนต์หน,นึ่งถึงหกที่มันเป็น Fantasy แฟนตาซีมาก่อนไงอ่าฮะเออมาเล่นเก้าที่เป็นแฟนตาซีอ่ะแรกคือแบบโอ้โหตรชอบอะคือชอบชิบหายตอนนั้น ah ่ะคือแบบแบบ,บบคือมุมมองผมอาร์พีจีคือแบบแบบ เปลี่ยนไปเยอะหลังจากนั้นผมหาเกมมาพีจีมาเล่นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นของอะไรวะรีเจนออฟดาร์กูลของโซนี่อ่ะ,อ,ะอ,อ่าอ่าเกมในตำนานใช่แล้วก็อะไรนะ the Lad. อาร์คเดนแหลกอาร์คเดนแลลวก็มีอะไรนะอะไรวะลูนาลูนานี่รู้สึกของเดิมมันอยู่สับซูเปอร์ใช่ไหมรับวพอตมาลงไม่ใช่ไม่ใช่ลูนาเดิมมันอยู่กับเซกาซัตเทิ อ๋อเออเออแล้วมันค่อยพอร์ตมาลงเพจพอร์ตมาล,ลงเพเออเยอะคือมัยนั้นจาได้ว่าหูพอไฟนอลขึ้นนี่คือเปิดโลกอาร์พีจีมากแล้วก็เลยแบบเกมอะไรมาเป็นอาร์พีจีกูเล่นหมดะเกมดังไม่ดังตอนนั้นน่าจำได้เออรูรูน้าจริงตอนแรกเลยอ่ะเครื่องมันอยู่ไอเกมมันอยู่กับเครื่องฝั่งฮนะัตสันอ่ะมันจะมียุคหนึ่งที่ฮัตสันทําเครื่องคอนโซลอยู่ NEC ป่ะเครื่องเครื่อง เทอร์โบกราฟิกอะไรชื่อฝรั่งชื่อเทอร์โบกราฟิกชื่อญี่ปุ่นจำไม่ได้ละอ็แคนันแหละคือลูนา่าลูน่ามันจะไปลงเครื่องฝั่งนั้นก่อนแล้วตอนหลังก็ย้ายคือพอฮัสตสันเลิกทาเครื่องมันก็ย้ายมาลงแค่คแตีเซกาได้ย้ายหรอเจ๊ง <laughs> <laughs> <ไ> <laughs> ก็เลยก็เครื่องเจ๊งไงก็เลยต้องย้ายเกมมาลง<อ><อ>าตีเอกาแแล้วตอนหลังค่อยพอร์ตมา อ๋อแล้วก็เพิ่มเพิ่มอีนนี้ใช่ไหมเพิ่มเมคคัตซีนอะไรนี้เข้าไปอเพิ่มคัตซีนเพิ่มอะไรเข้าไปอ,อ,อโอ้ยุคนั้นคือเล่นอพีจีเยอะมากคือด้วยความที่เรามีเรามีเมมเซฟแล้วไงเออเป็นของเราเองเ,ออเริ่มมีตังในการเช่าเล่นนานอะไรเงี้ยเอ,อคือ,ค,อคือไม่รู้ด้วยด้วยเจนของเกมของร้านเกมอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนไปตามเจนของของตัวเครื่องด้วยหรือเปล่าหรือว่า การที่เราค่อยๆโตมาด้วยหรือเปล่าพวกพวกอ่า c u เจอร์ของร้านเกมอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนค่อยๆเปลี่ยนไปเหมือนตอนที่เราพูดตอนแรกอะว่าในเพเพยหนึ่งอาจะยังเป็นเกมพวกนี้ใช่ไหมพราะเป็นเพยสองเนี่ยก็เป็นเน้นพวกวินนิ่งคือวินนิ่งอะมันมีตั้งแต่เพยหนึ่งแล้วมีมาตอนแรกมันเป็นอะไรวะเอ่อแรกโอ้โหโกสตอมโกสตอมเอ่อโกสตอมหนึ่งโกสตอมสองอะไรอย่างงี้ ก็มาเป็น perfect eleven อ่า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 ใช่ใช่แล้วค่อยเปลี่ยนชื่อเป็น winning eleven เออก็ภาคสามแรๆยังใช้เลขภาคอยู่เลย winning winning สอง winning สาม winning สี่ winning สี่แล้วพอพอภาคพอเลขภาคมันเยอะเลยเปลี่ยนเป็นใช้ปีแทนีเออคือเพย์สองเนี่ยผมว่าเกมดีๆก็มีเยอะมีเยอะแต่ว่าคนคนไม่เล่นหมายว่าคนไม่ไปเช่าเล่นไม่เช่าเล่น เออส่วนใหญ่คนจะเล่นกันที่บ้านหรือไม่ก็บ้านเ,เพื่อนข้าวร้านก็ไปเล่นวินนิ่งกับเพื่อนไงเล่นวิน<ๆ>ินนเออก็เลยก็เลยไม่รู้ว่าคือเทคโนโลยีมันเปลี่ยนโจอร์ Culture มันเปลี่ยนหรือว่าเรามันโตขึ้นกันแน่หรือยังไงเพราะว่าคือคือคือผมมองว่าง,งี้อืมอ่า S <S ช่วงนั้นน่ะมันเป็นยุคที่ฟุตฟุตกีฬาฟุตบอลเองก็ดังมากๆาอ่าอ่าอ่าดังแบบระเบิดระเบ้อเลยเพราะฉะนั้นครับมันทําให้คนที่ชอบฟุตแล้วคนสน่วนใหญ่ชอบฟุตบอลอยู่แล้วเด็กผู้ชายอ่าถึงแม้จะไม่ได้ถึงแม้จะไม่ได้เป็นเกมเมอร์อแต่ในเมื่อคุณชอบฟุตบอลอะ่ะมันก็รีเลทได้ไงแล้วคุณไปเรียนหนังสือไปอยู่โรงเรียนอยู่มหาลัยอย่าเงี้ยคุณก็คุยเรื่องบอลกับเพื่อนทั้งวันอ่ะอ่าใช่ใช่อ่าเพราะฉะนั้นพอเรียนเสร็จก็เอาวะกันไป เล่นวินนิ่งกันสักหน่อยไหมล่ะคือสมัยผมเรียนมหาลัยอ่ะแก๊งผมประมาณสิบคนไม่มีใครเล่นเกมเลยนะไม่มีใครเป็นเกมเมอร์ทั้งผมเป็นเกมเมอร์คนเดียวครับแต่ทุกวันเราจะไปร้านเกมกันเพื่อเล่นวินนิ่งใช่คือมันมันมันเป็นมันเป็นเกมที่ทําให้คนที่ไม่ใช่เกมเมอร์ก็ไปเอ็นจอยไปเล่นเกมกับเพื่อนได้อะยุคนั้นมันเป็นแบบนั้นแหละมันถึงได้มีวลีไงว่าวินนิ่งไม่ศาส ใช่<อ>แล้วมันมันเลยทําให้กลายเป็นว่าเข้าร้านเกมมันก็จะมีแต่คนเล่นวินนิ่งไงไอคนไอคนแบบเราอ่ะที่แบบเฮ้ยจะเข้าร้านเกมเพื่อไปเล่นเกมอื่นอ่ะแม่งไม่มีที่ยืนเ,เ,เว้ยเออเออวะใช่ใช่ผมว่าผมว่าใช่คือนอนนอนเกมเมอร์มาเข้าร้านเกมเล่นเยอะขึ้นแล้วมันมาทีหนึ่งหลายคน ใช่มันก็เปยึดเครื่องยึดร้านไปหมดแล้วเราที่เป็นเราอยากจะไปเล่นไฟนอลเราก็แบบเฮ้ยไม่มีที่ให้กูเล่นเออก็เลยหาทางออกอื่นกันเออผมว่าผมว่าใช่ใช่และอีกสาเหตุหนึ่งคือการมาของเกมเกมออนไลน์ในพีซีด้วยแหละอ่าก็เกมออนไลน์เคาน์เตอร์อืมเออเลตอเลิร์ตอนนั้นอะไรอย่างนั้นคนมันก็แล้พวกนั้นมันเล่นกับเพื่อนได้ทีละพร้อมกันได้ทีละหลายหลายคนไนซึ่ง ซึ่งเครื่องคอนโซลมันทําไม่ได้ไะเล่นวินนิ่งคุณก็เล่นได้แค่ทีละสองคนแล้วคุณก็ต่อคิวเล่นกันใช่ไหมแต่ใช่ไหมถ้าคุณไปเล่นเคาน์เตอร์หรือไปเล่นแล็กหน้าล็อกอย่างเงี้ยคุณจะมีกี่คนคุณเล่นพร้อมกันได้หมดอ่ะถูกถูกมันตอบโจทย์มันตอบโจทย์วัยรุ่นสมัยนั้นได้มากกว่าผมว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ร้านเช่าเครื่องคอนโซลมันค่อยๆตายไปด้วยคือเขาให้เช่าเกมก็ค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นแบบอินเทอร์เน็ตคาเฟ่แทนเนี่ยเป็นร้านใช่ร้านคอมแทนอืมอืมอืม จริงๆคอมแพงกว่านะถ้าเทียบกับสา3แต่ว่ามันเหมือนต้นทุนหลยฮะเออต้นทุนอนะถ้าซื้อมาแล้วอะมันคนก็กล้าที่จะลงทุนมากกว่าใช่<า>เพราะาลูกค้ามันตอนนั้นเทรนของลูกค้ามันไปทางนั้นไงเอออืมเป็นแต่เป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงเขาเรียกว่าเป็นช่วงเฟลของผมเหมือนกันนะเพราะว่าผมอะเล่นเกม FPS ไม่ได้ผมเมาโอแล้วเพื่อนอะไปเล่นคาลเตอร์ทุกวันเลย เดพื่อนทิง้งพะผมก็เลยโดนเพื่อนทิง้งผมก็ต้องกลับบ้านมา,มาแทเล่นเกมคนเดียวออ <OUR S 2> แล้ว<ๆ>แล้วทุกว,วันนี้ก็ยังเล่นไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้คือนี่ขนาดไออ,อะไรนะสมัคร Xbox Game Pass อ,กกมอะมีเกม FPS ดีๆตั้งเยอะผมก็ลองโหลดมาเล่นคือเดี๋ยวนี้ไม่เมาแล้วแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเป็นจุดอ่อนผมคือผมเป็นคนชอบหลงทางเว้ยทั้งในชีวิตจริงและในเกมเลย กูเต้มีเพื่อนแล้วเออเพราะเนี่ยผมเล่นคาลเตอร์คือคาลเตอร์มันไม่มีมินิแมปให้เราดูใช่ไหมเราต้องจำทางเราเองผมจำทางไม่ได้เว้ยเพื่อนเพื่อนแม่งไปยิงกันอยู่โคมโคมโคมผมแม่งแบบไอ้พวกมึงอยู่ไหนกันวะกูหาทางไปไม่เจอคาลเตอร์แบบเล็กมากยิงหลงอยูอะใช่แล้วคือเพื่อนยิงกันจนจบเกมแล้วผมยังหาคนอื่นไม่เจอเลยอ่ะโอ้สุดยอดเออเนี่ยนยผมมาเล่นผมมาเล่นเฮโร่ภาคแรกในเอ o x บอกอ่ะ เฮโร่ภาคแรงไม่ไม่มีมินิแมปให้ดูหลงยี่พายเลยด่านสองผมยังเล่นไม่ผ่านเลยหลงทางเออเออเข้าใจแหละด่านแรกผ่านเพราะว่าเหมือนทางมันบังคับให้เราเดินหน้าไปเรื่อยๆไงเฮโร่เฮโร่ด่านแรกมันเลยผ่านได้พอด่านสองเป็นฉากกว้างๆแล้วมันไม่บอกมันไม่บอกว่าเราต้องไปที่ไหนมันไม่มีลูกศรชี้ไม่มีมินิแมปให้ดูเงี่ยโอ้ขับรถวนอยู่เป็นชั่วโมงไม่ไปไหนอยู่ที่เดิม เออเออแต่เข้าใจ RPG เล่นได้เพราะ RPG มันมีแมปอ่าอ r p ีแมปมันแมปมันค่อนข้างใต่ตัวไงอแล้วเวลาดันเลีมยนเดินไปหน้าเรื่อยๆอ๋อดันเกียก็ยังไม่ค่อยเหมือนกันสักทีเดียวก็ยังพองมมหาออกได้เซโนเอ็กผมเล่นไม่จบไงหลงทางเดี๋ยวนี่คือยังไม่จบอีกเหรอไม่จบเซโนเอ็กผมยังไม่ได้หุ่นเลยโอ้ยลุงโอมอ๋อตอนนั้นลุงโอมยังไม่ได้ เออลงงก็น่าจะอยู่ในกลุ่มปะอยู่อยู่แต่ว่าผมเล่นจนถึงสอบใบขับขี่หุ่นนั่นแหละแล้วผมหลงทางไว้ไปหาทางไปเอาของไม่เจออันมีถ้ามาลงสวิตจะเล่นใหม่ไหมเล่นอ่ต้องต้องแก้กรรมเออเอาให้จบไปจบเออเออเอออ่ะผมว่าคือแต่ละยุคมันก็มีมันมีสาเหตุของมันอะในบ้านเราอะนะ คือด้วยความของที่เราโตขึ้นเรื่องของราคาเครื่องเกมเจนต่างๆที่มันเปลี่ยนผ่านเรื่องของ culture อ่าเรื่องเรื่องของแบบเรื่องลิขสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบจะแบบอาจจะแปลงไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยร้านเกมก็ไม่สามารถที่จะเอ่อจะจะรับมือกับมันไวในเรื่องของราคาเรื่องของการลงทุนเอ่อเทรนที่มันเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยก็ คือนึกย้อนไปแล้วอ่ะความเฟื่องฟูของร้านเกมมันก็ค่อยๆค่อยหดค่อยๆโดนดิสบไปตามการเวลาใช่ค่อยๆแบบยุคตัวค่อยๆเปลี่ยนไปร้านเกมก็เปลี่ยนคือยุคร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เยอะคือแบบมันเยอะมีทุกที่จริงๆนะโอ้บางทีแบบตึกตึกแถวตึกเดียวมีร้านเน็ตสองร้านคือแต่ว่าไม่ทุกคนไม่ได้เข้าไปใช้คอมนะทุกคนเข้าไปเล่นเกมกันหมดเลยใช่คือใครเข้าไปแล้วไปพิมพ์งานโดนด่า ไปไปดึงไปดึงเออทำแหลกไปดึงแบรนด์วิดเขาเออดึงแบนด์วิดเขาทำแหลกไม่ได้เออจนมาถึงยุคนี้ปัจจุบันนะครับยุคปีปีสองพันยี่สิบสองพันยี่สิบเอ็ดเนี่ยน้อยมากกับอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ใครหาตีทคาเฟ่นี่คือแบบโคตรแบบโคตรยากว่จะเป็นแบบรับพิมพ์งานปิ้นปิ้นงานออกแบบปกนู่นนี่นั่นรลานพวกนั้นเพราะเกมเกม เกมในอินเทอร์เน็ตคาเฟ่มันก็ย้ายมาอยู่ในมือถือหมดเลยเอออยู่ในมือถือหรือว่าทุกคนก็จะมีคอมอยู่ที่บ้านอยู่แล้วไอติดติดบ้านเหมือนมือถือเงอ่าเออคืออะไรที่มันต้องใช้คอมเมื่อก่อนทุกวันนี้มันก็ใช้มือถือได้จนแทบหมดแล้วคนก็มาใช้มือถือแทนมีน้อยอย่างก็พวกพิ้น์พวกอะไรเงี้ยที่เขายังมีกันอยู่นี่แหละคือคือแต่ละบ้านอาจจะไม่ไม่ได้มีเออบางท่านมีมีคอมอะไรเงี้ยแต่ไม่มีพินเตอร์อะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันอืมเออก็ ตามยุคตามสมัยตามตาม culture ตามเทรนในในในช่วงนั้นๆคือผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ต่างจังหวัดหรือร้านในกรุงเทพอะไรเงี้ยเขาจะมีคนที่แบบยังให้เช่าให้เช่าร้านเกมหรือเปล่าอาจจะมีแต่อาจจะเป็นจกนวนทนซน่เะเออเกมคอนโซลอะโอ้เกมคอนโซลน,นี่ผมไม่เห็นเลยนะไปต่างจังหวัดก็ไม่เห็นเลยเออต่างจังหวัดเนี่ยผมว่าไม่น่ามีแต่ในในกรุงเทพเนี่ยไม่รู้อะเมื่อก่อนแถวแถวรามแถว เขาแถวนั้นอ่ะจะมีมีอยู่ประจำที่เขาแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามตามเจนเหมือนเขาแบบเหมือนเขาชอบนะเขาซื้อมาเล่นเองแล้วเขาก็ซื้อมาแบบให้เช่าด้วยอะไรเงี้ยไม่รู้ไม่รู้เจงไปอย่างเพราะตอนยุคเพยสามมีคนมาโพสในเว็บบอร์ดอยู่ว่าเอ้ยมีร้านนี้ที่เขามีนะอะไรเงี้ยแต่คือแต่คือมันมีเป็นบางร้านมันไม่ได้เป็นไม่ได้คิตเงี้อ่าเออไม่ได้เป็นเทรนด์มันไม่ได้แบบเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตำนานเหมือนยุคก่อนๆอ,อะไรเงี้ยเออ มาเพจสี่มาอะไรเงี้ยคือแบบเราพอเรามีเองเราก็เลิกสนใจแล้วละพวกร้านเกมเออก็ถ้าใครยังมีหรือใครเคยเห็นใครยังยังยังเจออยู่หรือใครทํานะครับก็มาคอมเมนต์กันได้ในเพจนะครับโอ้หนี่นี่แค่ประเด็นเรื่องร้านเกมร้านเช่าเกมนี่คือเราใช้เวลาเยอะมากได้ผมเพิ่งดูเวลาตกใจมากลุงโอมใช่ <laughs> เออเออโอ,อ,อ,อ้โ,อโหเออบอกแล้วมัน มันมีอะไรให้พูดเยอะไอ้เรื่องพวกนี้ยมันมันไหลอยู่อะใช่เออเออเออนี่นี่เอาจริงนี่ขนัดพูดเราค้ำค่างได้นะผมว่าเต็นหลังหลังนี่คือในยุคข,ของซูเปอร์เพย์หนึ่งเอโนสีเนี่ยผมว่ามีเรื่องให้พูดถึงมันอีกเยอะมากเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ท็อปีกอื่นถ้ามีอะไรที่มันไปเฉียดแล้วเดี๋ยวเราแวะแงะเอามาพูดแล้วกันได้เออสนุกสนุกคือพูดคือทุกอย่างพูดมาแล้วมันแบบเหมือนภาพภาพมาจริง เดยเพราะไอ้เกมในยุคก่อนๆที่เราเคยเล่นอะไรเงี้ยคืออย่างรันมาอาร์พีจีนี่คือถ้าลุงองค์ไปพูดนี่คือเป็นเกมที่ผมแบบลืมไปแล้วอะ่ะเออเอ,อ,อย่างอย่างยูกิไม่ใช่ยูกิพูดผิดยู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 เออยูยูจะเป็นออกคําสั่งนี่คือแบบโหอยากเล่นมากทำไงไว้เนี่ยกูต้องไปอิมูด้วยก็เออมันแค่อะไรวะแนมโคปะถ้าเป็น du ยนนูยูงั้น น่าจะจําไม่ได้แฮะแต่ก็คงไม่พ้นบันไดหรือแนมโค่บันไดน้โคออพวกเกมจากเมทั้งหลายใช่โอเคครับจบกันไปแต่พอหอมปากหอมคอนะครับหอมปากหอมคอแล้ววะซัดไปเกือบชั่วโมงครึง่ง <c oughs> ยาวมาก <c oughs> เป็นอีที่ <c oughs> ยาวสุดเท่าที่เคยทํามาแล้วมัง้งเออเบรกไม่อยู่ลืมดูเวลาจริงอันนี้เอออะถ้ามีเรื่องไหนจะจะเสริมนะครับเสริมได้ในะคอมเมนต์เหมือนเดิมเรายินดีมาก นะครับเพราะว่าบางอย่างที่เราพูดไปก็อย่างที่บอกว่าเราอาจาอาจ,าจะความจําเราล้วนๆเออเรามาจากความจําดังนั้นอาจจะผิดพลาดไม่ได้รีเสิร์ชไม่ได้หาข้อมูลเพิ่มนะเพราะาอยากจะดึงประสบการณ์ออกมาพูดจริงๆมันจะได้แบบเป็น,เ,ปนเร็วๆหน่อยใช่ไม่งั้นเดี๋ยวเราเราไปหาข้อมูลมาพูดคือแบบเอ,อ้ยยุคนั้นมึงรู้ได้ไงไม่มีใครเขาเรียกชื่อนี้กันเลยอะไรเงี้ยมัน<อ>มันก็ไม่ไม่ไม่เรียวไงเอเอแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเราจะนําเสนอทุกอย่างที่มันมันจากความทรงจำแล้วแม่งผิดเป็นหมดก็ไม่ใช่นะครับแกได้เรา อ่าเราก็ถ้าถ้าเราผิดเราก็ยอมรับก็บอกบอกันได้ครับใช่ครับบอกได้นะครับผมยินดีนะครับกับทางคอมเมนต์นะครับผมอเอพิสซดที่2ยาวมากนะครับก็หวังว่าจะถูกใจกันนะครับแล้วกลับมาพบกันเอ้ยไม่ใช่อพิสูจน์สองดิพิสซดสามสามสามเออโทษเออแล้วยังมีอีกเยอะนะครับเกี่ยวกับพวกเรื่องราวความทรงจําของเกมเมอร์ชาวไทยที่เรื่องราวที่มีแค่ในประเทศไทย ยังมีอีกหลายาหลายหมวดย่อยอะอนะครับเดี๋ยวเราจะดึงมาเป็นหมวดหลักแล้วก็พูดกันในแต่ละตอนน,นะครับในพโซดหน้านะครับสำหรับ,รบ<ม>วันนี้ผมลูกกี้และลุงโอมต้องขอลาทท่านไปก่อนพบกันใหม่ในเอนที่ที่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ